เอาล่ะก็สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คลาสสิคอลเมคานิกเนาะวันนี้ก็อยู่กันในเลคเชอร์ที่2แล้วก็คือหัวข้อคินีเมติกวันนี้ก็จะเน้นไปที่วิธีการอธิบายโมชันเนาะแล้วก็ปริมาณต่างๆที่เราใช้ในเขาเรียกอะไรในเมคานิกเพื่ออธิบายโมชันโอเคก็พูดกันก่อนเลยว่าคินีเมติกเป็นส่วนที่คนแบบค่อนข้างให้ความสำคัญน้อยเนาะถ้าเทียบกับหัวข้ออื่นในเมคานิกคนจะไปให้ความสำคัญกับไดนามิกมากกว่าถูกปะก็คืออีควอชันออฟโมชันสมการนิวตันไม่ก็หลักการพลังงานหลักการโมเมนตัมหลักการของโมเมนตัมเชิงมุมแบบนี้เลยแต่ว่าคินีเมติกมันคือสเต็ปที่สำคัญเพราะว่าก่อนที่เราจะเขียนอีควอชันออฟโมชันหรือหลักการต่างๆในไดนามิกพวกนั้นน่ะเราต้องเขียนลงบนตัวแปรต่างๆที่เราเซตขึ้นมาแล้วปัญหาที่เห็นที่เราติดกันส่วนใหญ่ก็คือตอนนี้แหละเวลาเราจะเจอโจทย์ถูกปะเราจะเซตตัวแปรกันไม่ได้เราจะตั้งตัวแปรที่อธิบายระบบไม่ค่อยได้กันเพราะงั้นคินีเมติกมันสำคัญเนาะถ้าเราเจอปัญหาที่ว่าเราเซตปัญหาไม่ได้ยังไปไม่ถึงหลักการทางไดนามิกด้วยซ้ำแบบเนี้ยเพราะงั้นก็คือถ้าเราเจอแบบนั้นอ่ะเราจะรู้ว่าปัญหาเราอยู่ที่คินีเมติกโอเคก็เหมือนเดิมเนาะที่แนะนำไปคราวที่แล้วก็คือยังแนะนำอยู่เหมือนเดิมก็คือใครก็ตามที่ลงทะเบียนคอร์สไว้จะได้ problem set ไปแล้วถูกปะคำแนะนำก็คือให้เราลองรีวิว problem set ก่อนว่ามีกี่ข้อที่เรารู้ว่าต้องทำยังไงแล้วมีข้อไหนบ้างที่เราไม่รู้มันต้องทำยังไงข้อที่เราไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงเนี่ยมันติดปัญหาตรงไหนได้นะเสร็จแล้วเราก็มาดูสรุปจะได้เห็นเขาโครงคร่าวๆของเลคเชอร์นี้ก่อนเนาะแล้วเราก็จะพอเดาได้แล้วว่าตัวที่เราต้องการเพื่อแก้ปัญหาเราคอนเซ็ปที่เราอยากได้อะมันอยู่ส่วนไหนของเลคเชอร์แล้วค่อยโฟกัสตรงนั้นก็ได้เนาะเอาล่ะมาดูหัวข้อแรกกันดีกว่าก็คือ position แล้วก็ reference frameแน่นอนว่าถ้าจะอธิบาย motion มันก็ต้องมีตัวที่เราใช้บอกตำแหน่งถูกป่ะถ้าเราลองนึกภาพในอวกาศไม่มีอะไรอยู่เลยเนาะแล้วก็มีจุดอยู่จุดหนึ่งถูกป่ะแล้วเราก็โฟกัสกล้องไว้ที่จุดนี้เนาะให้มันอยู่ตรงกลางหน้าจอหรอกคำถามคือเรารู้ได้ไงว่าจุดนี้มันขยับหรือไม่ขยับนี่คือมุมมองของเราเนาะไอ้สี่เหลี่ยมตัวนี้แล้วตรงกลางคืออนุภาคของเราสมมติว่าอนุภาคมันขยับไปทางขวาอยู่ในมุมมองของเรามันก็คือจุดอยู่ตรงกลางหน้าจอเหมือนเดิมถูกป่ะหรือว่าถ้าไม่มันไม่ได้ขยับมันอยู่เฉยๆในมุมมองของเรามันก็ยังเป็นจุดเฉยๆอยู่ถูกไหมเพราะงั้นคีย์สำคัญก็คือเราอธิบายโมชันไม่ได้ถ้าเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่า reference frame หรือกรอบอ้างอิงได้นะถ้าไม่มีกรอบอ้างอิงมันก็จะเป็นจุดอย่างเงี้ยพอมันเป็นจุดแล้วพื้นหลังดำแบบเนี้ยไม่มีอะไรเลยถูกไหมเราไม่รู้ว่ามันขยับหรือเปล่าได้ไหมพอมันไม่รู้ว่าเราขยับพอเราไม่รู้ว่ามันขยับหรือเปล่าเราก็จะอธิบายสิ่งที่เรียกว่าโมชันของมันไม่ได้เพราะงั้นสเต็ปแรกที่สำคัญก็คือการอธิบาย position ต้องอิงอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า reference frame reference frame จะเป็นอะไรก็ได้เนาะเสาธงดาวดวงหนึ่งแบบหินก้อนหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้ขอให้เป็นอะไรก็ตามที่เราเลือกมาว่าเป็น reference frame หรือกรอบอ้างอิงของเราในโดยทั่วไปในธรรมชาติเขามักจะเลือกสิ่งที่เรียกว่า rigid body เนาะก็คือมีวัตถุแข็งเกร็งอยู่อันหนึ่งแบบนี้แล้วเราก็เลือกจุดหนึ่งใน rigid body เป็นจุดอ้างอิงของเราจุดนี้แล้วเราก็ให้ตัวนั้นเป็น origin หรือ O สมมุตินี่คือสิ่งที่เรียกว่าตัวที่เราต้องการอธิบาย motion ถูกป่ะเนี่ยเราก็จะสามารถลากเวกเตอร์บอกตำแหน่งได้เวกเตอร์บอกตำแหน่งก็จะหน้าตาแบบนี้เนาะชี้จาก origin ไปหาวัตถุที่เราสนใจเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว R เนาะ position vector ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมใช้ตัว R แต่ก็นั่นแหละเขาใช้กันมาแล้วแล้วก็สะดวกดีมันติดไปแล้วแหละโอเคเท่านี้เราก็บอกได้แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงโมชันหรือเปล่าถูกป่ะเพราะว่าเวกเตอร์ตัวนี้มันจะมี2คุณสมบัติถูกไหมขนาดแล้วก็ทิศทางถ้าเวกเตอร์ตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงของทิศทางเมื่อไหร่เราก็จะรู้ทันทีว่ามีโมชันเกิดขึ้นถูกป่ะสมมติว่าในอนาคต position vector ของเรามันไปอยู่ตรงนี้เราก็บอกได้แล้วเนาะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถูกไหมแต่แน่นอนว่าถ้าเราพูดแบบนี้มันก็ยังไม่อธิบายโมชันมันยังอธิบายโมชันไม่ได้อยู่ดีถูกปะมันยังขาดสิ่งที่สำคัญตัวหนึ่งที่เราต้องอิมพายโดยอัตโนมัติก็คือนาฬิกาเนาะมันต้องมีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งแบบนี้คู่กับ reference frame ของเราเพราะงั้น reference frame ของเรามันจะมีจุดอยู่จุดนึงเป็นจุดอ้างอิงสมมติให้เป็น rigid body หรือจุดนึงใน rigid body แล้วเราก็มีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งแล้วเราก็ดูนาฬิกาเนาะว่าถ้าเวลามันเดินไปข้างหน้าเนี่ยเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยposition vector ที่ลากไปหาวัตถุที่เราสนใจเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้ามันมีเราก็บอกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า motion เกิดขึ้นถูกป่ะทีนี้ประเด็นแรกที่อยากให้แยกแยะกันได้แบบสมบูรณ์ก็คือคำว่า reference frame กับ coordinate system มันต่างกันอยู่เห็นไหม coordinate system มันจะพูดถึงแกนจะมีระบบพิกัดจะมี unit vector จะมีสิ่งที่เรียกว่า coordinate มันคือการอธิบาย vector ในเชิงพีชคณิตมากขึ้นนั่นแหละที่เราเรียนคราวที่แล้วในขณะที่ reference frame ไม่จำเป็นเลยถูกป่ะมันมีแค่จุดอยู่จุดเดียวตำแหน่งของวัตถุก็ใช้สิ่งที่เรียกว่า position vector ได้เลยเป็นเวกเตอร์ลอยๆอยู่
ไม่ต้องลงแกนไหนไม่ต้องลงพิกัดไหนโอเคไหมอันนี้เรียก reference frame นะเพราะงั้น reference frame มีแค่จุดตั้งจุดเดียวกับนาฬิกาเรือนหนึ่งก็โอเคแล้วเพราะฉะนั้นหลักการแรกในวันนี้ก็คือถ้าเราพูดถึง position เมื่อไหร่เราหมายถึง position vector ตลอดคำว่า position เนี้ยมัน imply ว่ามันเป็น vector โดยอัตโนมัติโอเคเนาะและแน่นอนว่าเวลาเราพูดคำว่า position เมื่อไหร่เราต้องมีสิ่งที่เรียกว่า reference frame อัตโนมัติเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเราจะใช้ตรงไหนเป็นสิ่งที่เรียกว่า reference frame ถัดมาก็คือ coordinate system coordinate system เนี่ยมันจะขยายไอเดียต่อจากตรง reference frame นิดหนึ่งเรามี reference frame ถูกป่ะมันก็มี vector อยู่ตัวหนึ่งแล้วถูกป่ะแต่คราวที่แล้วเราเรียนมาแล้วในเรื่อง vector ถูกป่ะว่า vector มันอธิบายได้2แบบถูกป่ะในเชิงเรขาคณิตกับในเชิงพีชคณิตถ้าเรามี vector แบบเนี้ยแล้ว vector มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็สามารถเขียนการเปลี่ยนแปลงของ vector ได้ถูกป่ะลิฟได้อินทิเกรตได้ไม่มีปัญหาบวกลบคูณหารบวกลบคูณด้วยสเกลาร์ดอทโปรดักต์คอสโปรดักต์แบบนี้ได้หมดเนาะแต่ว่าในการคำนวณมันลำบากถูกป่ะเวลาเพื่อความสะดวกในการคำนวณอ่ะส่วนมากเราจะนิยามสิ่งที่เรียกว่า coordinate system ขึ้นมาใน3มิติมันก็ควรจะมี3แกนแบบนี้เนาะแกน x แกน y แล้วก็แกน z แบบนี้เราเรียก coordinate system ได้ไหมพอเรามี coordinate system ปุ๊บใน coordinate system มันก็จะประกอบด้วย unit vector 3ตัวเนาะยูนิตเวกเตอร์ x ยูนิตเวกเตอร์ y แล้วก็ x cos y ได้ z เนาะอันนี้ก็จะเป็นยูนิตเวกเตอร์ z แน่นอนว่าพอเรามีจุดๆหนึ่งแบบนี้ถูกป่ะจุดนี้มันก็จะต้องใช้ตัวเลขอีก3ตัวเพื่ออธิบายเนาะมันก็จะได้ว่า position vector ของเราซึ่งตอนแรกอะที่เราเขียนแค่ reference frame อะมันเขียนแค่นี้ก็คือรู้อยู่แล้วว่าเป็น position vector บอกแค่ขนาดกับทิศทางถูกไหมแต่พอเราตั้งสิ่งที่เรียกว่า coordinate system ขึ้นมาเราสามารถเขียนมันลง coordinate นั้นได้นะพอตั้ง coordinate system ขึ้นมาปุ๊บ vector position ของเราที่มันเป็นเรขาคณิตอยู่เนี่ยมันสามารถลง coordinate ได้นะมันก็จะกลายเป็น x ตึงขึ้นกับเวลาแบบนี้ unit vector x แล้วก็บวก y of t ซึ่งขึ้นกับเวลาแบบนี้คูณด้วย unit vector y แล้วก็บวกด้วย z of t คูณ unit vector zอันนี้คือในคาร์ติเชียนโคเนตซิสเต็มเนาะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะงั้นเวลาเราพูดถึงโคเนตซิสเต็มเราจะตั้ง3ยูนิตเวกเตอร์นี้ขึ้นมาถูกป่ะนายนะอันดับแรกมันต้องมี3ยูนิตเวกเตอร์เพื่อบอกทิศทางถูกไหมเสร็จแล้วมันจะมี3โคออร์ดิเนตไอพวก x ที่ขึ้นกับเวลา y ที่ขึ้นกับเวลา z ที่ขึ้นกับเวลาทั้งหลายอ่ะ3ตัวเนี้ยมันเป็นสเกลาร์เราเรียก3ตัวเนี้ยว่าโคออร์ดิเนตหรือคอมโพเนนต์ก็ได้ส่วนไอ้3ตัวบนคราวที่แล้วน่าจะยังจำกันได้เนาะมันคือเบสิสถูกป่ะส่วนมากมันจะใช้ในการบอกทิศทางมากกว่าเพราะฉะนั้นกุณศาสตร์ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนกัน2มุมมองเหมือนกันถ้าเราสนใจในแง่มุมเชิงเรขาคณิตของมันเราไม่จำเป็นต้องลงโคออร์ดิเนตด้วยซ้ำไม่จำเป็นต้องตั้งแกน x y z ด้วยซ้ำได้นะแต่ว่าปัญหาหลายอย่างที่เราต้องการคำนวณจริงๆอ่ะมันสะดวกกว่าที่เราจะลงโคออร์ดิเนตโคเนเนตพื้นฐานตัวแรกที่เราคุ้นรู้จักมาแล้วก็คือคาร์ติเชียนโคเนเนตเนาะ x y z 3ตัวนี้แน่นอนว่าวันนี้เราจะเรียนโพลาร์โคเนเนตอีกเป็นโคเนเนตอีกตัวหนึ่งเวกเตอร์ R มันก็เหมือนกันเราจะเลือกโคเนเนตไหนอธิบายมันก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเราแล้วแต่ธรรมชาติของปัญหาที่เราเจอเนาะทีนี้มีหัวข้อสำคัญนิดหนึ่งที่อยากให้ได้เป็นคอนเซปต์กันก็คือความแตกต่างระหว่างโพซิชันแล้วก็ดิสเพลเมนต์จริงๆคราวที่แล้วพูดไปแล้วนะว่าถ้าเรามี2ระบบพิกัดอะไม่แน่ใจว่าพูดไปอย่างเนาะแต่ถ้ายังไม่ได้พูดก็คือพูดตรงนี้เลยถ้าเรามี2ระบบพิกัดดูป่ะดูนะตัวนี้ x 1 y 1 z 1นี่คือพิกัดแรกถูกไหม o แล้วก็มีอีกพิกัดหนึ่งอยู่ตรงนี้ x 2 y 2 z 2เป็นพิกัด o พรามแบบนี้เนาะแล้วเรามีอยู่จุดหนึ่งที่เราสนใจถูกป่ะแล้วเราต้องการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จุดนี้ในมุมมองของพิกัด O อ่ะเราก็ลาก position vector ไปถูกป่ะแล้วเราก็ให้มันแทนสัญลักษณ์ด้วยตัวนี้เนาะตัว R ในมุมมองของ O พามันก็จะได้ตัวนี้ถูกป่ะข้อสังเกตก็คือถ้าเราสนใจจุดเดียวหรือ position ตัวเดียวตัวเนี้ยมันขึ้นกับ coordinate ก็แปลว่าถ้าเราเขียนเวกเตอร์ R กับ R พาม R กับ R พามมันจะไม่เหมือนกันถูกป่ะขนาดมันจะคนละขนาดทิศทางมันจะคนละทิศทางกันถูกมั้ย R ตัวนี้เห็นป่ะขนาดแค่นี้แล้วก็ทิศทางมันจะไปทางขวาหน่อยถูกไหมส่วน r พามตัวนี้ขนาดมันจะยาวกว่าแล้วก็ทิศทางมันจะไปทางซ้ายหน่อยถูกป่ะก็เห็นว่าคนละขนาดคนละทิศทางถูกป่ะทีนี้อยากให้ดูตรงนี้นิดนึงก็คือ r พามเอามาไว้ตรงนี้เนาะถ้าเรามีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ชื่อ p 2เกิดขึ้น
อนุภาคมันเคยอยู่ที่ p แล้วมันขยับไปที่ p2 เนาะนี่ p1 แล้วกัน r1 r1 พามเนาะ p2 ก็จะมีเวกเตอร์ตัวนี้ถูกป่ะเวกเตอร์ตัวนี้ก็จะชื่อ r2 ถูกไหมเป็นเวกเตอร์ของเหตุการณ์ที่2ที่มองโดยพิกัด o แล้ว o พามก็จะเห็นตัวนี้ถูกป่ะตัวที่ชื่อ r2 พามแบบนี้เนาะโอเคทีนี้ถ้าเราสนใจผลต่างของเวกเตอร์ระหว่าง p1 กับ p2 ได้ไหม r2 ลบ r1 ในพิกัด o r2 ลบ r1 หารต่อกันถูกป่ะก็จะชี้จาก r1 ไปหา r2 แล้วก็ในพิกัด o พาม r2 พามลบ r1 พามก็จะได้ตัวนี้เหมือนกัน r ลบ r พามแบบนี้ข้อสังเกตก็คือเวกเตอร์ตัวเนี้ยมันจะไม่ขึ้นกับโคออร์ดิเนตใน O ก็จะเห็นเวกเตอร์ตัวนี้สีส้มขนาดเท่านี้ถูกป่ะชี้ไปทางขวา O พามก็จะเห็นมันเป็นเวกเตอร์สีส้มชี้ไปทางขวาเหมือนกันเพราะฉะนั้นใน2ระบบอ้างอิงจะเห็นเวกเตอร์ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ตัวเดียวกันขนาดเท่ากันทิศทางเดียวกันได้ไหม R1 อาจจะเห็นไม่เหมือนกัน R2 อาจจะเห็นไม่เหมือนกันแต่ R2 ลบ R1 จะเหมือนกันได้นะเพราะงั้น displacement มันจะไม่ขึ้นกับ coordinate นี่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญคุณสมบัตินึงเนาะทีนี้เราอาจจะเคยเจอสิ่งที่เรียกว่ากฎของคูลอมมาแล้วในไฟฟ้าถูกป่ะ F เท่ากับ K Q Q ส่วน R กำลัง2ได้เนาะหลักการเป็นงี้ถ้าเรามีประจุ U เรียกว่า Q พามอีกประจุหนึ่งชื่อ Q แบบนี้ Q พามอยู่นิ่งเนาะโดนตึงเอาไว้แล้วเราก็หาแรงที่เกิดขึ้นบนประจุ Q ถูกป่ะแล้วเราก็จะมีเวกเตอร์ออริจินอยู่ตรงนี้เนาะมันก็จะได้เวกเตอร์ตัวนี้เราเรียก R พามเวกเตอร์ตัวนี้เราเรียกว่า r ตัวที่เราสนใจถูกป่ะและแน่นอนมันก็จะมีเวกเตอร์สีส้มตรงนี้ถูกป่ะไม่ค่อยตรงเนาะไม่เป็นไร s เท่ากับ r ลบ r พามกฎของคูลองก็จะบอกว่าแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบน q ถูกป่ะมันก็จะเท่ากับ1ส่วน4พายเอฟซิลอน0 k แล้วก็เป็น q คูณ q พามแล้วก็จะเป็นขนาดของเวกเตอร์ s กำลัง2คูณด้วยยูนิตเวกเตอร์ s ตัวนี้แบบนี้สมการของคูลอมลอก็จะเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏในสมการคือตัวนี้นะผลต่างถูกป่ะเป็นเวกเตอร์ที่ชี้จากจุดเขาเรียกอะไรแหล่งกำเนิดไปหาจุดที่เราสนใจเห็นไหมเป็นผลต่างระหว่าง2เวกเตอร์แต่ในทางกลับกันถ้าเราเขียนสมการนี้ f เท่ากับ k q พามยูนิตเวกเตอร์ r ส่วน r กำลัง2อันนี้มันจะเพี้ยนทันทีในแง่คอนเซ็ปต์เขียนไหมมันจะเป็นจริงแค่มีประจุตัวนึงอยู่ที่ออริจินเท่านั้นถ้าเราเขียนแบบนี้แล้วเราเปลี่ยนระบบพิกัดเมื่อไหร่อันนี้มันจะเพี้ยนไปทันทีเลยถูกไหมก็คืออันนี้มันจะอิมพายอยู่แล้วว่ามันขึ้นกับระบบอ้างอิงระบบอ้างอิงใดอันหนึ่งที่เราฟิกไว้อยู่แล้วในขณะที่สมการบนมันทั่วไปกว่าก็คือมันจะไม่ขึ้นกับจุดอ้างอิงกฎทางฟิสิกส์ที่ดีควรมีคุณสมบัตินี้เนาะก็คือปริมาณอะไรก็ตามที่เขียนอยู่ในสมการทางฟิสิกส์หรือที่จะอ้างตัวเองว่าเป็นกฎทางฟิสิกส์ได้เนี่ยมันควรมีคุณสมบัติที่ชื่อ invariant บางอย่าง invariant ก็คือหน้าตามันต้องเหมือนเดิมเมื่อเราเปลี่ยนพิกัดไปแล้วทีนี้กฎการเปลี่ยนพิกัดมันจะมีหลายแบบเนาะในกลศาสตร์ก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า Galilean transformation ในสมมาตรภาพก็จะโดดไปใช้ Lorentz transformation เหมือนกันกฎทางฟิสิกส์ที่ดีควรมี invariant ภายใต้ transformation พวกนี้เพราะงั้นในกลศาสตร์ก็คือในการเปลี่ยนโคออร์ดิเนตการเลียนทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยสมการทางฟิสิกส์หรืออะไรก็ตามที่จะเคลมตัวเองว่าเป็นกฎทางฟิสิกส์ได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัตินี้ได้ปะก็แปลว่าสมการทางฟิสิกส์หรือ law of physics มันไม่ควรเขียนแบบนี้เด็ดขาดเพราะมันจะขึ้นกับระบบอ้างอิงมันควรเขียนในรูปข้างบนมากกว่าได้นะแต่ส่วนมากเราก็จะแบบละมันนิดนึงถูกปะโอเคก็ไม่เป็นไรทีนี้พอเราพูดแบบนี้ปุ๊บมันจะมีปัญหาอยู่ตัวนึงเด่นๆเลยถูกปะก็คือตัวที่มันขึ้นกับโคออร์ดิเนตไม่ได้ขึ้นกับผลต่างโคออร์ดิเนตตัวที่มันขึ้นกับโคออร์ดิเนตแน่ๆเลยก็คือตัวนี้เนาะสิ่งที่เรียกว่าพลังงานศักย์ใช้ตัว U แล้วกันส่วนมากพลังงานศักย์มันก็แบบพลังงานศักย์โน้มถ่วงก็จะเป็น mgy ถูกไหมพลังงานศักย์สปริงก็จะแบบ1ส่วน2 kx กำลัง2ก็จะเห็นว่ามันขึ้นกับพิกัดมันไม่ได้ขึ้นกับผลต่างพิกัดถูกปะคำถามก็คือทำไมพลังงานศักย์เป็นแบบนี้แล้วมันไม่ละเมิดสิ่งที่เราเพิ่งจะพูดมาเมื่อกี้หรอว่ามันไม่ควรขึ้นกับอะไรแบบนี้ถูกปะในกลศาสตร์มันจะมีหลักการที่สำคัญอยู่หลักการหนึ่งเนาะก็คือตัวพลังงานศักย์อ่ะมันเป็นเกจก็คือหมายความว่าเราสามารถเปลี่ยนจุดอ้างอิงมันได้ค่าของพลังงานศักย์ไม่ได้มีความหมายในตัวเองขนาดนั้นในฟิสิกส์ได้ไหมในกลศาสตร์ค่าของพลังงานศักย์ไม่ได้มีความหมายในตัวเองขนาดนั้น
ตัวที่เราสนใจจริงๆก็คือผลต่างของพลังงานศักย์จะเรียกว่าเกเรียนของพลังงานศักย์ก็ได้แบบนี้เนาะตัวนั่นแหละคือตัวที่มีความหมายจริงๆในฟิสิกส์มันจะโยงกับงานแล้วมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนพลังงานเท่ากับปริมาณนี้อะไรแบบนี้เนาะตัวพลังงานศักย์ค่าที่มันเป็นตัวเลขของมันไม่ได้มีความหมายขนาดนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะที่มันจะแสดงให้เห็นว่าโดยธรรมชาติแล้วอะอะไรก็ตามที่เคลมตัวเองว่าเป็น law of physics ไม่ควรขึ้นกับโคดีเดตในโคดีเดตหนึ่งหัวข้อถัดมาก็คือ Galilean transformation เนาะก็คือ relation ระหว่าง2ระบบอ้างอิงได้ไหมก็นึกภาพเป็นแบบนี้แล้วกันมีเสาธงอยู่เสาธงหนึ่งแบบนี้เนาะให้เป็นระบบอ้างอิง O แล้วกันมันก็มีแกนของมันถูกไหมแล้วก็มีรถคันหนึ่งกำลังวิ่งอยู่เทียบกับเสาธงนี้ด้วยอัตราเร็ว V ได้ไหมเราเรียกตรงนี้ว่า O prime แล้วกันแน่นอนว่ามันก็ต้องมีแกน3แกนของมันถูกไหมที่เวลา t เท่ากับ0ทั้ง2คนมีนาฬิกาพลเรือนเนาะแล้วก็ที่เวลา t เท่ากับ0รถคันนี้มันทับอยู่ที่เสาธงแล้วมันกำลังวิ่งออกไปด้วยอัตราเร็ว v สัมพัทธ์กันโอเคเพราะฉะนั้นที่เวลา t ใดๆถูกป่ะมันก็จะมีเวกเตอร์ตัวนี้อยู่ถูกไหมมันก็จะต้องเท่ากับ v อัตราเร็วสัมพัทธ์ระหว่าง2อ้างอิง2ระบบอ้างอิงถูกป่ะแล้วก็คูณด้วยเดลต้า t ถ้าที่เวลา t เท่ากับ0มันทับกันถูกไหมเราก็เขียนเป็น vt ไปเลยแบบนี้สมมุติว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นถูกป่ะแน่นอนว่าเราก็อยากอธิบายเหตุการณ์นี้ถูกป่ะในมุมมองของ O เขาก็จะลากเวกเตอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งเนาะก็จะได้เวกเตอร์ r ถูกป่ะในมุมมองของ O พามเขาก็จะลากเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งไปหาเหตุการณ์นั้นถูกไหมเขาก็จะได้ position vector r พามขึ้นมาถูกป่ะทีนี้จากภาพนี้เราจะสามารถเขียน relation ระหว่าง r กับ r prime ได้โน้ตนะว่าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงด้วยความเร็วคงที่ v เทียบกันได้ไหมไม่มีความเร่งเทียบกันนะเดี๋ยวจะให้เหตุผลในเรื่องไดนามิกอีกทีนึงว่าทำไมควรถึงควรเป็นแบบนั้นโอเคใน Galilean transformation เราจะสนใจแบบนี้ coordinate 2ตัวที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เทียบกันได้ไหมมันก็จะเห็นว่าหางต่อหัวถูกป่ะ r primeบวกด้วย v t เท่ากับ r หรือเขียนอีกอย่างนึงก็คือเวกเตอร์ในมุมมองของพิกัดใหม่จะเท่ากับเวกเตอร์ในมุมมองของพิกัดเดิมลบ v t แบบนี้เป็นสมการเวกเตอร์เนาะคอมโพเนนต์ตามเกณฑ์ x ก็จะย้ายข้างได้ถูกป่ะเป็น x พามเท่ากับ x ลบ v t แน่นอนก็จะต้องมี y พามเท่ากับ y ลบ v tแล้วก็ z พรามเท่ากับ z ลบ vt แบบนี้อ๋อ vxt vyt vzt แบบนี้สุดท้ายก็คือตัวที่ imply โดยอัตโนมัติในกลศาสตร์คลาสสิกเวลาของทั้ง2คนควรเท่ากันถ้าเขาเซตนาฬิกาที่เวลา t เท่ากับ0ให้เท่ากันแล้วเวลามันควรเท่ากันตลอดได้เนาะเซตของสมการทางขวามืออันเนี้ยมันคือการแปลงพิกัดถูกปะมี coordinate x y z t แล้วเราต้องการเป็นสมการนี้มันกลับด้านหน่อยเนาะคงเป็น t พามแล้วก็ t มีเซตของ coordinate x y z t ถูกป่ะแล้วเราต้องการให้เป็น x พาม y พาม z พาม t พามก็คือแปลง coordinate ในมุมมองของคนหนึ่งไปเป็น coordinate ในมุมมองของอีกคนหนึ่งสมการแบบนี้เราเรียกว่า Galilean transformation ค่อนข้างมีประโยชน์เนาะในเรื่องความเร็วสัมพัทธ์แล้วก็จะใช้อะไรแบบนี้เยอะถูกไหมเดี๋ยวในอนาคตเรารู้อยู่แล้วถูกป่ะว่าดิฟตำแหน่งมันจะได้ความเร็วถูกป่ะดิฟโพซิชันได้เวลอซิตี้แบบนี้ดิฟเวลอซิตี้ได้เอ็กเซเลเรชันหรือความเร่งแบบนี้เนาะมันก็จะได้เป็นตัวนี้ถูกป่ะยูพามเท่ากับยูลบวีแบบนี้ก็คือสมการความเร็วสัมพัทธ์ได้เนาะแล้วถ้าเราดิฟซ้ำอีกทีนึงถูกป่ะก็จะได้เป็นเอพามเท่ากับเอแปลว่าความเร่งในทั้งสองกรอบอ้างอิงเท่ากันอันนี้อสมมุติว่าเรารู้มานิดนึงก่อนแล้วนะว่าดิฟตำแหน่งได้ความเร็วดิฟความเร็วด้วยความเร่งความเร็วใช้เป็น u เนาะเพราะดันไปเผื่อใช้ตัว v เป็นไอ้นี้ไปแล้วความเร็วสัมพัทธ์ไปแล้วก็จะเห็นว่าใน Galilean transformation ที่กรอบอ้างอิงทั้งสองเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่สัมพัทธ์กันก็คือไม่ได้มีความเร่งเทียบกันเนี่ยความเร่งที่วัดในพิกัดหนึ่งจะเท่ากับความเร่งที่วัดในอีกพิกัดหนึ่งทีนี้เรามาดูกันเนาะที่เราบอกเมื่อกี้ว่าสมการทางฟิสิกส์มันควรมี invariant อะไรบางอย่างถูกป่ะ physical law physical law ตัวแรกที่เราต้องเจอแน่ๆใน classical mechanics ก็คือกฎของนิวตันถูกป่ะเวอร์ชัน basic ที่สุดที่เราจะเขียนกันก็คือตัวนี้เนาะ a เท่ากับ f ส่วน m ถูกป่ะ1 over m f แบบนี้โอเคนี่คือ physical law ถูกไหม
ก็หมายความว่าถ้าเราไปเขียนในมุมมองของอีกคนหนึ่ง a prime มันก็ต้องเท่ากับ1ส่วน m prime f prime นี่คือในมุมมองของกรอบอ้างอิง o prime ทุกอย่างก็ต้องเป็นจริงแบบนี้อยู่ถูกไหมทีนี้มาดูกันว่ามันเป็นจริงไหมม้วนอันดับแรกดูกันแน่นอนว่ามวลมันก็ต้องแอสซูมว่ามันแบบ โดยนิยามของมวลแล้วเนี่ยมันแอสซูมให้เป็นปริมาณที่อินเวเรียนต์อยู่แล้วก็คือเป็นสเกลาร์ไม่ขึ้นกับโคออร์ดิเนตอยู่แล้วหมายความว่าถ้า O วัดมวลได้ค่า1 O พามก็ต้องวัดมวลได้ค่าเดียวกันเนาะมวลเป็นคุณสมบัติที่มันไม่ใช่วัดมวลใช้คำว่าวัดไม่ดีเนาะก็แบบว่าobserve มวลได้ค่า1แล้วกัน O พามก็ต้อง observe มวลได้ค่าเดียวกันก็คือมวลไม่ควรจะต่างกันได้นะแล้วเราเพิ่งจะพิสูจน์มาเมื่อกี้ถูกเปล่าว่าถ้ามันเป็นการ์เรเลียนทรานส์ฟอร์เมชันปุ๊บความเร่งทั้งสองกรอบอ้างอิงจะต้องเท่ากันถูกไหมสุดท้ายแล้วที่เราต้องสนใจจริงๆก็คือตัวนี้แหละแรงคำถามสำคัญก็คือแรงมันจะเท่ากันไหมใน2ระบบพิกัดถ้าระบบพิกัด1เห็นวัตถุโดนแรง3นิวตันกระทำทางขวาคนที่ขี่รถคนนี้อยู่จะเห็นวัตถุโดนแรง3นิวตันกระทำทางขวาไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง assumption ที่เราต้องรู้ไว้เนาะก็คือมัน assume ว่ามันเป็น invariant โดยอัตโนมัติอยู่แล้วได้นะวัตถุก้อนนี้สมมุติมีแรง3นิวตันกระทำกับมันถูกไหมทางขวามือแบบเนี้ยมุมในมุมมองของ O ในมุมมองของ O พามก็จะเห็นวัตถุเนี้ยโดนแรง3นิวตันกระทำทางขวามือเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในพิกัดไหนแรงต้องเหมือนเดิมได้ปะแรงต้องเหมือนเดิมได้นะในรูปเวกเตอร์เวลาเราตั้งโคออร์ดิเนตแล้วเขียนรูปโคออร์ดิเนตออกมามันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ตัวเวกเตอร์3นิวตันทางขวามันก็ยังต้องเป็น3นิวตันทางขวาอยู่ดีไม่ว่าจะในพิกัดไหนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า3ปริมาณเนี้ยไม่ว่าจะมองในมุมมองของ O หรือในมุมมองของ O พามมันจะเหมือนเดิมถูกปะก็แปลว่าสมการนิวตันเนี่ยกฎข้อที่2ของนิวตัน A เท่ากับ1ส่วน MF เนี่ยเป็น invariant ภายใต้ Galilean transformationนี่คือตัวอย่างเนาะที่ว่า physical law ควรมี invariant ภายใต้คุณสมบัติบางอย่างมาดูตัวอย่างแรกกันเนาะตัวอย่างแรกบอกว่ามีวัตถุตัวหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี r ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่โอเมก้าทวนเข็มจงเขียนอธิบาย position ของอนุภาคตัวนี้โดยใช้พารามิเตอร์2แบบแบบหนึ่งคือเวลาและแบบหนึ่งก็คือ zeta มุมทวนเข็มวัดจากแนวแกน x โอเคหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะมีวงกลมอยู่ถูกปะแน่นอนก็ต้องมีแกน xแล้วก็ต้องมีแกน y ถูกป่ะก็ต้องแอสซูมก่อนเนาะว่าตอนที่เริ่มต้นวัตถุมันอยู่ตรงนี้แล้วกันตอนเริ่มต้นก็ให้วัตถุทำมุมไฟล์แบบนี้ฟึบทีนี้เมื่อเวลาผ่านไป t ถูกป่ะวัตถุมันหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าคงที่ถูกไหมก็แปลว่าถ้าเวลาผ่านไป t มันก็ต้องกวาดมุมได้โอเมก้า t ถูกป่ะนี่คือที่เวลา t เนาะนี่คือที่เวลา t เท่ากับ0แล้ววงกลมนี้มันรัศมี r เนาะนี่คือ x นี่คือ y สีชมพูตัวนี้ก็คือ position vector ที่เวลา t ใดๆอันนี้ก็คือ position vector คุณใช้สีส้มเนาะ position vector ที่เวลาเริ่มต้น r 0ก็จะเห็นว่าที่เวลา t ใดๆวัตถุมันทำมุมโอเมก้าทีแล้วก็บวกมุมเฟสตัวนี้อยู่ถูกไหมก็แปลว่า r of t ตัวนี้มันต้องเท่ากับ x ที่เวลา t ใดๆ unit vector x บวกด้วยตำแหน่ง coordinate y ที่เวลา t ใดๆคูณด้วย unit vector y แบบนี้เนาะถ้าวาดในภาพก็คือตัวนี้ x ที่เวลา t ใดๆมันจะอยู่ตรงนี้นี่คือพิกัดx ที่เวลา t ใดๆส่วนตรงนี้นี่คือพิกัด y ที่เวลา t ใดๆจากภาพมันก็จะได้เนาะ x มันก็เท่ากับ r ถูกปะคูณด้วยโคไซน์ของมุมที่อยู่ในเวลาปัจจุบันก็คือโอเมก้า t บวกไฟ x แล้ว y ก็คือตัวนี้ถูกปะความยาวของมันแล้วก็ไซน์ของมุมนี้ถูกปะก็จะกลายเป็น r ไซน์โอเมก้า tบวกด้วยมุมเฟสแล้วก็ y แบบนี้อันนี้คือการเขียนอธิบาย position โดยใช้เวลาเป็นพารามิเตอร์เห็นไหมมันจะมีเวลาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะมีเวลาอยู่ตรงนี้ทีนี้เราสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งได้ถ้าเราไม่อยากใช้เวลาเป็นพารามิเตอร์
บางทีเราอยากจะใช้ตัวนี้เซต้ามุมนี้เลยเป็นพารามิเตอร์มันก็จะได้ว่า r ในรูปเซต้าถูกป่ะมันก็จะเท่ากับ r cos เซต้า x บวกด้วย r sin เซต้า y แบบนี้ก็คือเราเขียนโดยใช้เซต้าเป็นพารามิเตอร์เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดอีกทีนึงเนาะในหัวข้อของเวกเตอร์ในวันนี้แหละว่าเวกเตอร์ที่มีพารามิเตอร์เป็นสเกลาร์เนี่ยมันอธิบายยังไงแล้วเวลามันดิบเทียบกันยังไงเนาะสองสมการนี้เหมือนกันถูกไหมเหมือนกันในแง่ที่ว่าเราจะรู้ว่าเซต้าเท่ากับโอเมก้าทีบวกเซต้าศูนย์ก็คือมุมเฟสตัวนี้จากการที่เราบอกว่ามุมเริ่มต้นมันคือมุมไฟตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็มันหมุนด้วยความเร็วอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าคงที่มันก็จะได้ว่าเซต้าเท่ากับโอเมก้าทีบวกไฟแบบนี้สองสมการก็จะเหมือนกันถูกปะแค่เราจะเขียนยังไงก็ได้เนาะทีนี้เวลาทำโจทย์แล้วก็เหมือนเดิมถูกปะทำเสร็จแล้วมานั่งรีวิวกันว่าเราทำอะไรลงไปอันดับแรกเราวาดรูปถูกปะอันดับที่สองก็คือเราวาดตำแหน่งเริ่มต้นพิกัดเริ่มต้นของมันเพราะเขาไม่ได้ให้มาเนาะแต่ว่าแล้วเราก็วาดว่าเมื่อเวลาที่เวลา t ใดๆ position vector มันหน้าตายังไงเราวาดเวกเตอร์สีชมพูนี้ขึ้นมาก่อนถูกไหมพอเราวาดเวกเตอร์สีชมพูนี้ได้เสร็จมันก็จะได้เวกเตอร์ rt ออกมาแล้วถูกปะแต่ว่ามันสื่อสารกับคนอื่นลำบากถูกปะสเต็ปถัดไปก็คือตั้ง coordinate x y ขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วก็เขียนเวกเตอร์ r ตัวเนี้ยที่ขึ้นกับเวลาเนี่ยลง coordinate เพื่อสื่อสารกับคนอื่นหรือเรื่องเพื่อให้ทำการคำนวณง่ายแบบนี้เนาะนี่คือกระบวนการของเราในวันนี้เอาล่ะก็มาดูหัวข้อที่2ของวันนี้กันเนาะก็คือ calculus ของเวกเตอร์ฟังก์ชันที่มีตัวแปรเป็นสเกลาร์ทีเริ่มมาดูไอเดียกันก่อนว่าเวกเตอร์ฟังก์ชันที่มีตัวแปรเป็นสเกลาร์มันหมายความว่ายังไงก็สมมติว่าเรามีออริจินอยู่ตรงนี้ถูกป่ะเป็น reference frame ของเราเนาะโอแล้วมีอนุภาคตัวหนึ่งเคลื่อนที่ตามเส้นทางแบบนี้ถูกไหมเวลาเราอธิบายแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่า position vector อธิบายตำแหน่งของอนุภาคถูกป่ะแต่ทีนี้ตำแหน่งของอนุภาคมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราต้องมีตัวแปรที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงนั้นเนาะตัวแปรที่เราใช้บ่อยที่สุดในฟิสิกส์ก็คือเวลาถูกป่ะตัวแรกก็จะเป็นแบบนี้เนาะ position vector ที่เวลา t เท่ากับ0ต่อไปก็จะเป็น position vector ที่เวลา t เท่ากับ1ต่อไปก็จะเป็น position vector ที่เวลา t เท่ากับ2แบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะถ้าเราเขียนโดยทั่วไปก็จะได้แบบนี้ป่ะposition vector ซึ่งขึ้นกับเวลา t ใดๆอันนี้เราก็จะบอกว่า r ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ฟังก์ชันคือมันให้ค่าออกมาเป็นเวกเตอร์โดยมีตัวแปรเป็นสเกลาร์ตัวแปรของมันก็คือเวลาถูกไหมเวลาเปลี่ยนปุ๊บ position vector ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นเนาะแต่ทีนี้เราเห็นจากข้อที่แล้วป่ะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเป็นตัวแปรก็ได้ถูกป่ะอย่างข้อที่แล้วอ่ะมันจะใช้เวลาข้างบนก็ได้ถูกไหมหรือเราจะใช้เซต้ามุมนี้เป็นตัวแปรก็ได้เหมือนกันเพราะงั้นในการเคลื่อนที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเป็นตัวแปรนึกออกปะแต่ส่วนมากเราชอบใช้เวลาเนาะในหัวข้อนี้ก็คือเราจะพูดถึงในกรณีที่มัน general ก่อนมีเวกเตอร์ฟังก์ชันซึ่งขึ้นกับตัวแปรที่มันเป็นสเกลาร์ตัวแปรแบบลอยๆเราเขียนใช้เป็นอัลฟาแบบนี้เนาะก็มาดูหลักการหาอนุพันธ์ของมันก่อนก็คือดิฟทีละคอมโพเนนต์ได้เลยถ้ายูนิตเวกเตอร์มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามเขาเรียกอะไรตามตัวแปรสเกลาร์ของเราอ๋อพูดนิดนึงเนาะตัวแปรสเกลาร์ตัวเนี้ยเรามักจะใช้ชื่อว่าพารามิเตอร์ของเส้นทางส่วนเส้นทางเส้นเนี้ยเราเรียกว่า trajectory จะมีศัพท์เชิงเลขาคณิตนิดนึงเนาะ trajectory แปลว่าเส้นทางในการเคลื่อนที่ส่วนตัวแปรสเกลาร์ที่เราใช้ในการอธิบายการเคลื่อนที่เนี่ยเรามักจะเรียกว่าพารามิเตอร์ของเส้นทางนั้นๆได้เนาะในที่นี้เราให้เวกเตอร์ v มาตัวหนึ่งโดยมีอัลฟาเป็นพารามิเตอร์ได้ไหมแล้วเราต้องการหาอนุพันธ์ของมันเทียบอัลฟาเวลาเราดิฟเราก็ดิฟกระจายเข้าเครื่องหมายบวกได้เลยไม่มีปัญหามันจะเป็น2เทอมใหญ่เทอมยูนิตเวกเตอร์ x กับ y ถูกปะยูนิตเวกเตอร์ x มันไม่เปลี่ยนยูนิตเวกเตอร์ y มันไม่เปลี่ยนเมื่ออัลฟาเปลี่ยนได้นะมันก็สามารถดิฟไปได้เลยเนาะมันก็จะได้ว่า dv d อัลฟามันก็จะเท่ากับดิฟไซด์ได้คอสถูกปะ4 cos อัลฟา xแล้วก็บวกด้วยดิฟอัลฟากำลัง2ได้2อัลฟาถูกป่ะดิฟลบ2อัลฟาได้ลบ2แบบนี้เนาะ y นี่ก็คือการหาอนุพันธ์ของเวกเตอร์ฟังก์ชันที่มีตัวแปรเป็นสเกลาร์ดิฟปกติได้เลยไม่ต้องสนใจอะไรมากเห็นเนาะระวังนิดนึงก็คือตรงสีชมพูที่เขียนไว้นี่แหละเราดิฟแบบนี้ได้เพราะว่ายูนิตเวกเตอร์ x และ y ไม่ขึ้นกับอัลฟาเห็นเนาะสมมติว่ามันมีแกน x แกน y แบบนี้อยู่ว่ะ
แกน x แกน y แกน z ไม่ว่าเวลามันจะขยับยังไงหรือพารามิเตอร์เรามันจะขยับยังไงแกนของเรายูนิตเวกเตอร์ x y z มันจะยังเหมือนเดิมตลอดจีนี่ทิศทางเดิมตลอดขนาดเท่าเดิมตลอด1หน่วยเพราะงั้นยูนิตเวกเตอร์ x y z มันไม่ต้องโดนดิฟมันเหมือนเป็นค่าคงที่ถัดมามาดูยูนิตแทนเจนต์เวกเตอร์ที่สัมผัสกับเส้นทางกันหัวข้อนี้เราจะเน้นไปในเชิงเรขาคณิตมากๆเลยนะความหมายในเชิงเรขาคณิตวันนี้เราจะมาทำการเขาจะทำความเข้าใจกันว่าความเร็วกับความเร่งมันหมายความว่ายังไงกันแน่ความหมายทางเรขาคณิตของมันคืออะไรอันดับแรกมาดูกันก่อนเลยว่ายูนิตแทนเจนต์เวกเตอร์เราจะนิยามในเชิงเรขาคณิตได้ยังไงสมมุติว่าวัตถุมันเคลื่อนที่ตามเส้นทางแบบนี้ถูกป่ะแล้วเราก็มีออริจินอยู่ตรงนี้เนาะที่เวลา t มันมี position vector แบบนี้ไม่ใช่ t แล้วกันเป็นอัลฟาแล้วกันเนาะแล้วเมื่อพารามิเตอร์มันขยับไปถูกป่ะก็จะได้ position vector ตัวใหม่ที่อัลฟาบวกด้วยเดลต้าอัลฟาแบบนี้ได้นะพออัลฟาเปลี่ยนไปปุ๊บ position vector มันก็จะเปลี่ยนไปชี้ที่จุดใหม่ถูกป่ะใช้อัลฟาเป็นตัวอธิบายเส้นทางทีนี้มันจะได้เวกเตอร์ตัวนี้มาตัวหนึ่งถูกป่ะสีส้มเวกเตอร์สีส้มตรงนี้ก็คือ r อัลฟาบวกเดลต้าอัลฟาลบด้วย r ที่อัลฟาถูกไหมa ลบ b ชี้จาก b ไป a ใช้บ่อยเห็นไหมบอกแล้วแล้วเราก็ต่อแนวนี้เนาะทีนี้เราลองจินตนาการในภาพนี้ว่าถ้าเดลต้าอัลฟามันเข้าใกล้0จุดสีชมพูจุดนี้มันจะวิ่งลงมาตามเส้นนี้ถูกป่ะแล้วเข้าใกล้จุดแรกมากขึ้นเรื่อยๆเส้นสีส้มตัวนี้มันก็จะเข้าใกล้เส้นสัมผัสนี้มากขึ้นได้ไหมเพราะฉะนั้น observation แรกของเราก็คือถ้าเดลต้าอัลฟาเข้าใกล้0แล้วไอตัว r อัลฟาบวกเดลต้าอัลฟาลบ r อัลฟาเนี่ยมันจะแทนเจนต์หรือสัมผัส tangent tangent เนาะสัมผัสกับเส้นทางเส้นทางคือ trajectory เนาะภาษามันทีนี้เราอยากได้เวกเตอร์1หน่วยถูกป่ะอ๋อเรานิยามเวกเตอร์ตัวนี้เราใช้ชื่อมันว่าตัวนี้เนาะเดลต้า r ก็คือ r ที่อัลฟาขยับไปนิดนึงลบ r ต้นฉบับมันโอเคทีนี้เราอยากได้ยูนิตแทนเจนต์เวกเตอร์เวกเตอร์ขนาด1หน่วยที่สัมผัสกับเส้นทางถูกป่ะเราเลยนิยามมันแบบนี้ยูนิตแทนเจนต์เวกเตอร์ t ระวังนิดนึงนะอย่าสับสนกับเวลานะซึ่งมันต้องขึ้นกับอัลฟาเรานิยามให้เป็นเดลต้า r ตัวนี้หารด้วยขนาดของมันเราหารด้วยขนาดของมันเพื่อทำให้ขนาดของมันกลายเป็น1หน่วยมันจะได้เป็นยูนิตเวกเตอร์เนาะแล้วเราพิจารณาในลิมิตที่เดลต้าอัลฟาเข้าใกล้0ได้นะอันนี้นิยามของยูนิตแทนเจนต์เวกเตอร์โอเคทีนี้มาดูกันถ้าเรามีเวกเตอร์ตัวหนึ่งถูกป่ะ r ซึ่งเป็นฟังก์ชันของอัลฟาเราสามารถหาอนุพันธ์เทียบอัลฟาของมันได้ถูกป่ะ drby d alpha มันก็เท่ากับลิมิตเดลต้าอัลฟาเข้าใกล้0ของเดลต้า r หารด้วยเดลต้าอัลฟาอันนี้จากแคลคูลัสปกติเลยเนาะทีนี้เราสามารถใช้เชนรูกระจายแบบนี้ได้ถูกป่ะลิมิตเดลต้าอัลฟาเข้าใกล้0ของเดลต้า r หารด้วยเราต้องการขนาดของเดลต้า r อยู่ข้างล่างถูกป่ะก็มองเป็นขนาดของเดลต้า r แบบนี้แล้วก็คูณด้วยขนาดของเดลต้า r หารด้วยเดลต้าอัลฟาเหมือนคูณเดลต้า r ข้อข้างบนข้างล่างเนาะเพราะฉะนั้น dr by d อัลฟามันก็จะเท่ากับเทอมหลังถูกป่ะขนาดของเดลต้า r เมื่อเราขยับอัลฟาไปนิดนึงถูกไหมแล้วก็สนใจในกรณีที่เดลต้าอัลฟามันเข้าใกล้0ไอ้เทอมสีชมพูน่ะมันก็จะกลายเป็นขนาดของ dr by d alpha แบบนี้แปลงได้เนาะเวกเตอร์2ตัวลบกันอ่ะจริงๆแล้วขนาดมันอาจจะไม่เท่ากับความยาวของเส้นทางก็ได้แต่ในลิมิตที่เดลต้าอัลฟาเข้าใกล้0น่ะผลต่างของเวกเตอร์2ตัวนี้ลบกันน่ะมันจะเป็นเส้นตรงเส้นโค้งมันจะประมาณเป็นเส้นตรงเนาะในลิมิตที่เดลต้าอัลฟาเข้าใกล้0โอเคส่วนไอ้ตัวหลังก็คือสีส้มเทอมนี้ถูกป่ะมันก็คือนิยามของยูนิตแทนเจนต์เวกเตอร์เราถูกมั้ยมันก็จะได้แบบนี้ออกมานี่คือสมการสำคัญสมการแรกของเราเนาะมันบอกว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ฟังก์ชันซึ่งเราใช้พารามิเตอร์อัลฟาเป็นตัวอธิบายถูกไหมอัลฟาเป็นอะไรก็ได้เนาะอาจจะเป็นมุมก็ได้จะเป็นเวลาก็ได้ถ้าเราดิฟเวกเตอร์ตัวนั้น
เทียบพารามิเตอร์ของมันเองมันจะได้ขนาดของมันออกมาถูกป่ะอันนี้คือมันจะได้ขนาดออกมาพาร์ทแรกเนาะพาร์ทที่2ที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือทิศทางของมันจะเห็นว่าทิศทางของมันอ่ะจะตั้งโทษทีจะแทนเจนต์หรือสัมผัสกับเส้นทางของมันเสมอก็หมายความว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ตัวหนึ่งถูกป่ะมีเส้นทางตัวหนึ่งใช้อัลฟาเป็นพารามิเตอร์เนาะแล้วเราก็มี O ตัวนี้มันก็จะได้เป็นตัวนี้ถูกป่ะเวกเตอร์ r ขึ้นกับอัลฟาแบบนี้ถ้าเราดิฟมันเทียบอัลฟาถูกป่ะเราก็จะได้เวกเตอร์ตัวนี้ออกมาใช้สีชมพูแล้วกันตรงนี้ก็คือ dr by d อัลฟาซึ่งมันอาจจะมีขนาดของมันเนาะแต่ที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือทิศทางของมันทิศทางของมันจะต้องชี้ไปในทิศเดียวกับยูนิตtangent vector ที่สัมผัสกับเส้นทางที่จุดนั้นได้ไหมมองกันได้เนาะหลักการแรกของเรา dr d alpha เท่ากับขนาดของมันแล้วก็ทิศทางถ้าเราดิฟเวกเตอร์เทียบพารามิเตอร์ของมันมันจะได้อนุพันธ์ของมันที่สัมผัสกับเส้นทางเสมอได้เนาะนี่คือหัวข้อแรกในวันนี้ที่สำคัญมากๆตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ให้ดูเนาะในความเร็วว่ามันหมายความว่ายังไงโอเคทีนี้มันจะมีกรณีพิเศษอยู่กรณีหนึ่งก็คือที่พารามิเตอร์ของเราเป็น arc length สมมุติว่าเราให้ตรงนี้แทน s เท่ากับ0นี่คือวิธีเลือกพารามิเตอร์เราเนาะถ้ามันมาถึงตรงนี้เราให้ s เท่ากับ1มาถึงตรงนี้เราให้ s เท่ากับ2 s ก็คือความยาวตามเส้นทางของเราได้ไหมถ้า s เท่ากับความยาวตามเส้นทางของเราเวกเตอร์ฟังก์ชันของเรามันก็จะเขียนได้ในรูปนี้ถูกป่ะ r s ถูกไหมเป็นฟังก์ชันของ arc length ความยาวตามส่วนโค้งของเรามันก็จะได้ว่า dr by ds เท่ากับขนาดของ dr by ds แล้วก็คูณด้วยทิศทางก็คือ unit tangent vector แบบนี้ได้นะประเด็นสำคัญก็คือตรงนี้S คือความยาวตามเส้นทางของเราถูกป่ะความยาวตรงนี้ทีนี้ถ้าเวกเตอร์2ตัวลบกันแล้วมันใกล้กันมากพอขนาดของเวกเตอร์ที่ลบกันอ่ะมันจะกลายเป็นขนาดของเส้นตรงระหว่าง2เวกเตอร์นั้นพอดีถูกป่ะโดยทั่วไปถ้าเรามีเวกเตอร์เนาะเส้นโค้งแบบนี้แล้วเวกเตอร์ตัวแรกอยู่ตรงนี้เวกเตอร์ตัวที่2อยู่ตรงนี้นี่คือผลต่างระหว่าง2เวกเตอร์ถูกป่ะมันจะไม่เท่ากับความยาวส่วนโค้งเห็นมั้ยสีชมพูกับสีฟ้ามันไม่เท่ากันเห็นป่ะแต่ถ้าเราสนใจในกรณีพิเศษที่เดลต้าอัลฟามันเข้าใกล้0หรือเดลต้าเอสเข้าใกล้0เนี่ยมันจะใกล้กันมากๆนึกออกไหมถ้ามันใกล้กันมากๆปุ๊บเราต้องซูมเข้าไปเนาะเวกเตอร์ตัวนึงมันจะอยู่ตรงเนี้ยส่วนเวกเตอร์อีกตัวนึงมันจะอยู่ตรงนี้ผลต่างระหว่าง2เวกเตอร์กับไอขนาดความยาวสีชมพูตัวเนี้ยมันจะเท่ากันได้ไหมถ้ามันเท่ากันปุ๊บเทอมเนี้ยก็จะกลายเป็น1ในทันทีมันจะได้กรณีพิเศษเนาะถ้าเราใช้เอสหรือสิ่งที่เรียกว่าอาร์คเลงความยาวตามส่วนโค้งเป็นพารามิเตอร์ของเราเนี่ยมันจะได้ว่า dr by ds จะเท่ากับ unit tangent vector โดยอัตโนมัติได้เนาะเพราะขนาดของมันจะเป็น1โดยอัตโนมัตินี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่สำคัญเนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นกรณีย่อยของสูตรบนเรามากกว่าดิฟแล้วมันได้ขนาดแต่ทิศทางจะสัมผัสกับเส้นโค้งเสมอแล้วเราก็บอกว่าขนาดของมันเนี่ยเวลาดิฟถ้าเราเลือกตัวแปรอัลฟาเนี่ยให้เป็น arc length s ความยาวตามส่วนโค้งขนาดของมันจะเป็น1อัตโนมัติทีนี้มาดูตัวถัดไปกันตัวถัดไปเราลองพิจารณาตัวนี้เนาะถ้าเรามี t เป็น unit tangent vector เวกเตอร์1หน่วยที่สัมผัสกับเส้นทางถูกป่ะซึ่งให้มันขึ้นกับตัวแปร s ไว้ก่อนเนาะมันก็จะได้ว่า t.t เท่ากับขนาดของ t กำลัง2ถูกป่ะซึ่งก็คือ1ได้ไหมซึ่งถ้าเราดิฟทั้งสมการนี้เขียน1ไว้อีกฝั่งหนึ่งดีกว่าเท่ากับ1ซึ่งถ้าเราดิฟทั้งสมการนี้มันจะได้0เนาะแล้วมันก็จะเป็นโปรดักต์รูถูกป่ะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า t. ด้วย dt by ds แล้วก็บวกด้วย dt by ds. t หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแต่2เทอมนี้มันเหมือนกันเพราะว่าดอทโปรดักต์มันสลับที่ได้ถูกป่ะมันก็จะได้ว่า t. ด้วย dt by ds เท่ากับ0จริงๆมันมีเลข2อยู่นะแต่เลข2ก็ตัดไปเพราะมันเท่ากับ0อยู่ดีเนาะ t. ด้วย dt ds เท่ากับ0
มันก็แปลว่าอะไรก็ตามที่ชื่อ DTDS เนี่ยมันจะตั้งฉากกับ unit tangent vector โอเคนะหมายความว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ที่ระบุเส้นทางแบบนี้ถูกป่ะแล้วเรามีสิ่งที่เรียกว่า unit tangent vector สัมผัสกับเส้นทางที่จุดนี้ถูกไหมเวลาเราหา DTDS มาเนี่ยมันจะตั้งฉากกับเส้นทางถูกป่ะมันจะตั้งฉากกับตัว unit tangent vectorถ้ามันตั้งฉากกับ unit tangent vector ก็แปลว่ามันก็ต้องตั้งฉากกับเส้นทางด้วยถูกไหมก็แปลว่าไอตัว dt by ds เนี่ยมันมีทิศตั้งฉากกับเส้นทางการเคลื่อนที่เสมอพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็นิยามตัวนี้ขึ้นมาเนาะนิยามเรารู้ว่าไอตัว dt ds ตัวเนี้ยมันต้องมีขนาดแล้วก็ทิศทางถูกป่ะเรารู้อยู่แล้วว่าทิศทางของมันต้องตั้งฉากกับเส้นทางการเคลื่อนที่เสมอถูกป่ะเราก็เลยนิยามขนาดของมันเป็นแคปปาแล้วทิศทางของมันก็คือ n unit normal vector ที่ตั้งฉากกับเส้นทางเสมอเนาะ n ตัวนี้ก็คือ unit normal vector มันจะตั้งฉากกับเส้นทางเสมอส่วนแคปปาตัวนี้เรียกว่า curvature หรือว่าความโค้งของเส้นทางที่จุดนั้น curva ไม่มี ture ตัวนี้เนาะอีกตัวแปรหนึ่งที่ควรรู้ก็คือ1ส่วนแคปปาตัวนี้เนาะเรานิยามเป็นโลตัวนี้นิยามเป็นรัศมีความโค้งเพราะงั้นนี่คือสมการที่สำคัญของเราในวันนี้อีกสมการหนึ่งก็คือ DTDS เท่ากับแคปปา n ก็หมายความว่า DTDS จะต้องตั้งฉากกับเส้นทางเสมอโอเคสาเหตุที่เราทำแบบนี้เพราะว่าเราต้องการอธิบายความเร็วกับความเร่งในเชิงเรขาคณิตเนาะถ้าเรามีเส้นทางแบบนี้ถูกป่ะแล้วเราอยากได้พิกัดที่เป็นธรรมชาติกับเส้นทางนี้มากที่สุดเราไม่ควรจะตั้ง x y z หรือ r theta อะไรพวกนี้ถูกไหมอันนั้นมันในเชิงพิจารณาสะดวกในการคำนวณถูกป่ะถ้าสะดวกในการวิเคราะห์ที่จุดเนี้ยเราจะมีเวกเตอร์2ตัวเนาะตัวแรกก็คือ unit tangent vector ตัวที่2ก็คือ unit normal vector ตั้งฉากกับเส้นทางแบบนี้ได้มั้ยพอมันขยับไปอีกถูกป่ะมันก็จะมี unit tangent vector ตัวนี้ unit normal vector ตัวนี้พอมันขยับมาตรงนี้อีกมันก็จะมี unit tangent vector ตัวนี้แล้วก็ unit normal vector ตัวนี้เวลาเราพิจารณาความเร็วหรือความเร่งในเชิงเรขาคณิตเราก็ใช้ให้มันอยู่ในพิกัดตรงนี้แทน n กับ t ขนานกับเส้นทางหรือไม่ก็ตั้งฉากกับเส้นทางแล้วมันจะเป็นธรรมชาติที่สุดเนาะเดี๋ยวดูตัวอย่างกันว่ามันหมายความว่าไงข้อนี้บอกว่าวัตถุตัวหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี r จงหา unit tangent vector และ unit normal vector จากนั้นหา curvature แล้วก็ radius of curvature ของเส้นทางการเคลื่อนที่นี้ด้วยโอเคมันก็จะมีวัตถุอยู่ตัวหนึ่งถูกไหมแบบนี้เนาะซึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี r ถูกป่ะไม่ได้บอกนะว่าอัตราเร็วคงที่หรือเปล่าเรายังไม่สนใจตรงนั้นกันเรารู้แค่ว่ามันมีวัตถุตัวหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี r ซึ่งข้อข้างบนเราทำมาแล้วถูกป่ะเราได้ว่า r ตัวเนี้ยมันขึ้นกับเซต้าถูกไหมเท่ากับ r cos เซต้า xแล้วก็บวกด้วย r sin theta y ได้ไหมทีนี้เราลองวาดก่อนเนาะว่าที่เซต้าใดๆหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่คือที่พารามิเตอร์เซต้าค่า1เวกเตอร์ r ที่ขึ้นกับเซต้ามันจะหน้าตาแบบนี้ชี้ไปที่จุดนี้โอเคแล้วให้มันกำลังเคลื่อนที่ทวนเข็มอยู่แล้วกันวงกลมนี้วงกลมรัศมี r เนาะโน้ตไว้อีกนิดนึงเราน่าจะเดาได้อยู่แล้วแบบว่าถ้ามันเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี r รัศมีความโค้งมันก็ต้องได้ r ถูกป่ะถ้าเราแก้แล้วรัศมีความโค้งไม่ได้ r มันก็เอามันก็ผิดถูกไหมอันดับแรกเราได้เวกเตอร์ฟังก์ชันมาแล้วถูกป่ะ trajectory ที่ได้เส้นทางมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วมันขึ้นกับตัวแปรเซต้าตัวนี้ถูกป่ะตัวแรกที่เราอยากได้ก็คือ unit tangent vector เราใช้ตัวนี้เนาะ drby d alpha เท่ากับขนาดของ dr by d alpha แล้วก็ทิศมันก็จะสัมผัสกับการเคลื่อนที่เป็นยูนิตเทนเจนต์แบบนี้เนาะแต่ข้อนี้ alpha ของเราคือตัวแปรที่ใช้อธิบายพารามิเตอร์เนี่ยเราใช้เป็นเซต้าเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ว่า dr by d theta มันก็เท่ากับขนาดของ dr by d theta แล้วก็คูณด้วยยูนิตเทนเจนต์เวกเตอร์หรือเราเขียนอีกอย่างนึงก็คือยูนิตเทนเจนต์เวกเตอร์เนี่ยมันเท่ากับdr by d theta หารด้วยขนาดของ dr by d theta เพราะงั้นเราต้องไปหาเนาะว่า dr by d theta เป็นเท่าไหร่ dr by d theta มันก็แค่ดิฟสมการด้านบนถูกป่ะดิฟคอสได้ลบไซน์
ลบ r ไซน์เซต้า x ดิฟไซน์ได้คอสบวก r คอสเซต้า y นี่คือ dr d เซต้าเนาะทีนี้ขนาดของ dr by d เซต้าเราน่าจะหากันได้เนาะใช้ดอทโปรดักต์ดูป่ะมันก็จะได้เป็น r กำลัง2ไซน์กำลัง2เซต้าบวกด้วย r กำลัง2คอสกำลัง2เซต้าแล้วถอดสแควร์รูทถูกป่ะไซน์กำลัง2บวกคอสกำลัง2ได้1เนาะ r กำลัง2ถอดออกมาแล้วเหลือ r ถูกไหมเพราะฉะนั้นยูนิตแทนเจนต์เวกเตอร์มันก็คือ dr d เซต้าตัวนี้ถูกป่ะเสร็จแล้วหารด้วยขนาดของมันก็คือหาร r ทิ้งไปมันก็จะได้เป็นลบไซน์เซต้า x บวกคอสเซต้า y ทีนี้มาลองดูในรูปกันว่ามันหมายความว่าไงยูนิตแทนเจนต์เวกเตอร์ที่เซต้าใดๆอ๋อย้ำนะยูนิตแทนเจนต์เวกเตอร์ของเรามันก็ขึ้นกับเซต้าด้วยเห็นไหมมีเซต้าติดอยู่มันเท่ากับลบไซน์เซต้า x บวกคอสเซต้า y มาดูนะว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าเรามีรูปแบบนี้ถูกป่ะยูนิตแทนเจนต์เวกเตอร์เรามันก็ต้องหน้าตาแบบนี้ป่ะถ้ามันกำลังเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาแบบเนี้ยนะว่าให้มันสัมผัสสวยๆหน่อยอึ๊บแน่นอนว่าขนาดมันต้องเป็น1หน่วยถูกป่ะทีนี้ถ้ามุมนี้เซต้าใช่ไหมเราก็ลากเส้นต่อไปเนาะมันก็จะได้เส้นแนวตั้งขึ้นมาเส้นหนึ่งถูกไหมเดี๋ยวขอวาดสวยๆก่อนอึ๊บมุมนี้ก็ต้องเป็นมุมเซต้าถูกป่ะมุมนี้ก็ต้องเป็นมุมเซต้าถูกป่ะทีนี้เราก็จะเห็นว่าที่มันมีขนาด1หน่วยถูกป่ะทีในแกน x อ่ะมันก็คือขนาดของมันก็คือ1ไซน์เซต้าถูกป่ะเพราะมันด้านไกลมุมเดี๋ยววาดรูปสวยๆนิดนึงเนาะมันจะได้เวกเตอร์ t หน้าตาแบบนี้แล้วอันนี้แกน y อันนี้แกน x และนี่มุมเซต้าถูกป่ะมันจะได้ความยาวด้านนี้เป็นขนาดของมันก็คือ1ถูกป่ะแล้วก็ cos เซต้าขนาดความยาวด้านนี้ของมันก็คือ1ไซน์เซต้าถูกป่ะเพราะฉะนั้น t ในแนวแกน x มันก็คือ1ไซน์เซต้าแต่มันทิศลบ x ถูกไหมเพราะงั้นมันลบไซน์เซต้า x ก็จะเห็นว่ามันได้ลบไซน์เซต้า x เห็นไหมทีนี้ในแนวตั้งของมันก็คือ1 cos เซต้า y ถูกป่ะมันก็คือ cos เซต้า y เพราะงั้น make sense เนาะที่เซต้าใดๆ unit tangent vector vector 1หน่วยที่มีขนาดที่สัมผัสกับเส้นทางการเคลื่อนที่ตลอดเวลาก็คือตัวนี้โอเคถัดมาเราก็อยากจะหา unit normal vector ถูกป่ะเราใช้นิยามตัวนี้เนาะ dtby ds เท่ากับ kappa n ทีนี้มันไม่มีตัว s ถูกป่ะในปัญหาที่เราให้มาเมื่อกี้ s มันคือความยาวตามเส้นทางเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่เป็น dt by d zeta คูณด้วย d zeta by ds ซึ่งมันก็จะเท่ากับ kappa n ได้เนาะขนาดของมันคือ curvature หรือความโค้งทิศทางของมัน unit normal vectorทีนี้ dt by d zeta เราหาได้ถูกป่ะตัวแรกเนาะดิฟ t ที่ zeta ดิฟ sin ได้ cos มันก็จะเป็นลบ cos zeta x แล้วก็ดิฟ cos ได้ลบ sin ลบ sin zeta y โอเคคำถามถัดมาก็คือ d zeta by ds มันได้เท่าไหร่ทีนี้ถ้า zeta เท่ากับ0วัตถุมันอยู่ตรงนี้ถูกป่ะแล้วที่เซต้าใดๆวัตถุมันอยู่ตรงนี้ความยาวตามส่วนโค้ง s ตัวนี้มันเท่ากับเซต้าอันนี้เป็นเรื่องที่ควรรู้ในตรีโกณเนาะถ้าเราบอกว่า s เท่ากับเซต้ามันก็จะได้ว่า ds เท่ากับ r d เซต้าหรือเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือ d เซต้า by ds มันเท่ากับ1ส่วน r นั่นเองคูณ1ส่วน r เนาะเท่ากับkappa n โอเคทีนี้มาดูกันเราจะเห็นว่าเวกเตอร์ตัวนี้ถ้าเราหาขนาดของมันออกมาแล้วอ่ะมันเป็นขนาด1หน่วยอยู่แล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันเขียนใหม่เป็น kappa คูณ n มันจะเท่ากับ1ส่วน r คูณด้วยไอ้เวกเตอร์ตัวนี้ลบ cos θ x ลบ sin θ y ลบ cos θ x ลบ sin θ y มันก็คือลบยูนิตเวกเตอร์ r ป่ะนะดูจากนิยามของ r ข้างบนเลยขนาดของเวกเตอร์ r ก็คือ r ถูกไหมแล้วเราหารขนาดทิ้งก็คือตัวนี้เนาะเป็นเวกเตอร์ r เพราะ
ฉะนั้นเราจะได้ว่า unit normal vector เท่ากับลบ unit vector r แล้ว kappa หรือความโค้งของเราเท่ากับ1ส่วน r ก็จะได้ว่ารัศมีความโค้งของเราเท่ากับ1ส่วน kappa ก็คือ r นั่นเอง make sense เนาะวงกลมรัศมี r รัศมีความโค้งได้ r unit normal vector เท่ากับลบ unit vector r หมายความว่าเวกเตอร์1หน่วยที่มีทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ตลอดเวลาจะเท่ากับลบยูนิตเวกเตอร์ r ถูกป่ะก็จะได้เวกเตอร์ตัวนี้ออกมานั่นเอง n ได้เนาะมีทิศเดียวกับ r ถูกป่ะกับเครื่องหมายเพราะว่าเป็นเครื่องหมายลบเนาะทิศตรงข้ามกันแล้วก็เป็นยูนิตเวกเตอร์เพราะฉะนั้นที่จุดใดๆในวงกลมการเคลื่อนที่แบบนี้เนาะเราก็สามารถสร้างยูนิตเวกเตอร์ขึ้นมา2ตัวได้ยูนิตตัวแรกก็คือยูนิตเทนเจนต์เวกเตอร์สัมผัสกับเส้นทางยูนิตเวกเตอร์ตัวที่2ก็คือยูนิตนอร์มอลเวกเตอร์ตั้งฉากกับเส้นทางนี่คือวิธีหาเนาะหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคเพราะว่ารูปออกมาแล้วก็เห็นว่ามัน make sense ถูกป่ะแล้วมันจะเห็นภาพเนาะเวลาเราพิจารณาความเร็วของวัตถุเราน่าจะเคยเรียนกันในม.ปลายแล้วถูกป่ะความเร็วก็จะกลายเป็นความเร็วในแนวนี้ถูกป่ะในแนวเส้นสัมผัสนายเนาะแล้วก็ความเร่งก็จะโดนแบ่งออกเป็น2ส่วนถูกป่ะความเร่งในแนวสู่ศูนย์กลางกับความเร่งในแนวเส้นสัมผัสก็จะเห็นว่าถ้าเราเขียนในรูปไอเบสิสเวกเตอร์เป็นตัวที่สัมผัสกับเส้นโค้งแล้วก็ตัวที่ตั้งฉากกับเส้นโค้งเนี่ยมันวิเคราะห์ความเร็วความเร่งแบบเมคเซนส์กว่าโอเคหัวข้อที่แล้วเราน่าจะหายูนิตเทนเจนต์เวกเตอร์ที่สัมผัสกับเส้นทางได้แล้วก็ยูนิตนอร์มอลเวกเตอร์เวกเตอร์1หน่วยที่ตั้งฉากกับเส้นทางได้ทีนี้มาดูกันว่ามันมีความหมายมันช่วยให้เราวิเคราะห์ความเร็วกับความเร่งได้ยังไงเนาะอันดับแรกก็คือความเร็วถูกปะโดยทั่วไปเราจะเขียน position vector เนี่ยในรูปที่มันขึ้นกับเวลาถูกปะจริงๆแล้วมันอาจจะขึ้นกับเซต้าแล้วเซต้าขึ้นกับเวลาอีกทีนึงก็ได้นะไม่มีปัญหาโดยทั่วไปเราบอกว่ามันขึ้นกับเวลาไว้ก่อนเรานิยาม velocity ไว้แบบนี้ถูกป่ะความเร็วหรือ velocity เนี่ยโดยนิยามแล้วมันเท่ากับ dr by dt ถูกป่ะโอเคก็จะได้แบบนี้ถูกป่ะแล้วเรามาดูกันเนาะนี่คือนิยามของความเร็ว v เท่ากับ dr by dt ก็หมายความว่าถ้าเราให้เวกเตอร์ r ในรูปเวลามาแล้วก็แค่ดิฟมันเทียบเวลาเราก็จะได้ความเร็วออกมาถูกป่ะทีนี้มาดูความหมายกันว่ามันหมายความว่ายังไงเรามีสมการนี้แล้วถูกป่ะหน้าที่ของเราก็คือตีความมันได้ไหมเวลาตีความมันก็ต้องใช้สิ่งที่เราเรียนมาข้างบนนั่นแหละ dr dt ใช่ไหมเวกเตอร์ r ของเราขึ้นกับเวลาแล้วดิฟเทียบเวลาถูกป่ะมันก็เท่ากับ dr by dsคูณด้วย ds อ่ะไม่ควรใช้คอสหรอกควรใช้คูณคูณโอเคเขียนไปเลยแล้วกัน ds by dt แบบนี้ได้เนาะเมื่อ s คือความยาวตามส่วนโค้งของเรา dr by ds คือ unit tangent vector ถูกป่ะ ds dt มันคืออัตราการเปลี่ยนความยาวตามส่วนโค้งเทียบเวลาอัตราการเปลี่ยนความยาวตามส่วนโค้งเทียบเวลาเนี่ยเราพูดอีกอย่างหนึ่งก็คืออัตราการเปลี่ยนระยะทางเทียบเวลาชื่อเป็นทางการของมันก็คือสปีดเนาะหรืออัตราเร็วเราใช้สัญลักษณ์เป็นตัว v เล็กแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าความเร็ว dr dt มันจะเท่ากับอัตราเร็วแล้วก็มีทิศสัมผัสกับเส้นโค้งเสมอได้ไหมนี่คือหลักการแรกเลยเนาะความเร็วจะมีขนาดเท่ากับอัตราเร็วชั่วขณะแล้วมีทิศสัมผัสกับเส้นทางการเคลื่อนที่เสมอสมมติว่าเรามีเส้นทางการเคลื่อนที่หน้าตาแบบนี้ถูกป่ะเราก็จะสามารถลากเวกเตอร์ r ตัวนี้ได้เนาะนี่คือเวกเตอร์ r ซึ่งขึ้นกับเวลาถูกป่ะ dr dt หรือว่าความเร็วมันจะมีทิศแบบนี้โทษทีมันต้องสัมผัสกับเส้นทางการเคลื่อนที่แบบนี้เนาะนี่คือเวกเตอร์ความเร็วอันนี้คือยูนิตแทนเจนต์เวกเตอร์เนาะขนาดของมันก็คือ ds dt ถูกป่ะ ds dt มันจะบอกว่าระยะทางตรงนี้อัตราการเปลี่ยนแปลงระยะทางตรงนี้ที่เวลาเป็นเท่าไหร่ก็คืออัตราเร็วนั่นแหละเพราะงั้นหลักการแรกของเราได้แล้วเนาะจากสมการที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้มันจะบอกตีความสมการนี้ได้ทันทีเลยว่าความเร็วจะมีขนาดเท่ากับอัตราการเปลี่ยนความยาวตามส่วนโค้งที่เวลาหรือเรียกอย่างนึงว่าอัตราเร็วความเร็วมีขนาดเท่ากับอัตราเร็วชั่วขณะแล้วมีทิศทางสัมผัสกับเส้นทางการเคลื่อนที่เสมอซึ่งในม.ปลายเราจะเคยเรียนมาแล้วเนาะเขาอาจจะพูดให้เราฟังเลยถูกป่ะว่าความเร็วต้องมีทิศทางสัมผัสกับเส้นทางการเคลื่อนที่เสมอแบบนี้แต่นี้เราสามารถพิสูจน์ได้ในเชิงคณิตศาสตร์เลยเนาะก็นี่คือเหตุผลที่เราตั้งโคเนตแบบนั้นแหละมันเป็นธรรมชาติและมันวิเคราะห์อะไรแบบนี้ได้ถัดมามาดูความเร่งกันดีกว่า
ความเร่งเรานิยามแบบนี้ถูกป่ะ acceleration หรือว่าความเร่งของวัตถุโดยนิยามแล้วมันเท่ากับอนุพันธ์เทียบเวลาของความเร็วถูกไหมโอเคแต่ว่าความเร็วมันคือตัวนี้ถูกป่ะมันคือ v แล้วมีทิศเป็นยูนิตเวกเตอร์แบบนี้ถูกไหมมันก็ต้องใช้ product rule ถูกป่ะเพราะมันเป็นดิฟเป็น2ฟังก์ชันคูณกันหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าถูกป่ะมันก็จะได้เป็น dv by dt t บวกด้วย v คูณด้วย dt by dt ถูกป่ะย้ายข้างเนาะย้ายข้าง a มันก็จะเท่ากับ dv by dt t แล้วก็บวกด้วย v dt by ds คูณ ds by dt ได้ไหมเปลี่ยนไปใช้ตัว s เนาะ dv by dt อันนี้เราเรียก v dot ถูกป่ะอัตราการเปลี่ยนอัตราเร็วหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอัตราเร่งในแนวเส้นสัมผัส ds dt ตัวนี้คือ v คูณกับ v ก็จะเป็นบวกด้วย v กำลัง2 dt by ds มันคือ kappa n ถูกไหมนี่คือความเร่งหรือเราเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร่งสามารถเขียนได้แบบนี้ v dott บวกด้วยแคปปาคือ1ส่วนโลเมื่อโลคือรัศมีความโค้งถูกป่ะก็จะกลายเป็น v กำลัง2ส่วนโล n สมการนี้บอกว่าความเร่งแบ่งออกเป็น2ส่วนได้ไหมส่วนแรกคือส่วนที่สัมผัสกับเส้นทางการเคลื่อนที่มีขนาดเท่ากับอัตราการเปลี่ยนอัตราเร็วนึกภาพรถเวลาวิ่งออกป่ะแล้วถนนมันโค้งซ้ายขวาซ้ายขวาแบบเนี้ยรถมันจะวิ่งเร็วขึ้นตามเส้นทางหรือช้าลงตามเส้นทางการเคลื่อนที่ขึ้นกับเทอมนี้ขึ้นกับอัตราการเปลี่ยนอัตราเร็ว v. ตัวนี้ได้เนาะอันนี้เรียกเทอมอัตราเร่งเชิงเส้นเทอมที่2เห็นป่าวว่ามันมีทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่เสมอขนาดของมันคือ v กำลัง2ส่วนโลเมื่อโลคือรัศมีกับความโค้งจริงๆเราเคยเจอมาแล้วเนาะมันคือความเร่งสู่ศูนย์กลางนั่นแหละ v กำลัง2ส่วน r ถูกไหมในกรณีนั้นมันรัศมีความโค้งมัน r คงที่ถูกป่ะแต่นี่ r ลักษณะของมันไม่จำเป็นต้องคงที่ก็ได้เปลี่ยนตามจุดเทอมนี้มีหน้าที่เปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนทิศความเร็วให้ขยับซ้ายขวาได้ไหมเทอมนี้มีหน้าที่เปลี่ยนขนาดของความเร็วให้มันยาวขึ้นหรือยาวน้อยลงตามเส้นทางแบบนี้ส่วนเทอมนี้มีหน้าที่เปลี่ยนความเร็วให้มันเปลี่ยนทิศซ้ายขวาแบบนี้นึกภาพเนาะมีรถวิ่งตามถนนแบบนี้ถูกป่ะที่จุดจุดหนึ่งความเร่งมันก็มีสองส่วนส่วนแรกก็คือสมมติรถมันอยู่ตรงนี้แล้วมันเหยียบคันเร่งถูกป่ะมันก็จะมีความเร่งในแนวเส้นสัมผัสตัวนี้ถูกป่ะ a t เท่ากับ v dot t ถูกไหมนี่คือความเร่งในแนวเส้นสัมผัสทีนี้รถมันกำลังตีโค้งมาทางซ้ายถูกป่ะความเร็วมันต้องเปลี่ยนทิศมาทางซ้ายถูกป่ะมันก็จะมีความเร่งอีกตัวหนึ่งก็คือ a ในแนว normal กับการเคลื่อนที่เนาะมันก็จะเท่ากับ v กำลังสองส่วน low เมื่อ low คือรัศมีความโค้งที่จุดนั้นเพราะงั้นจะเห็นความหมายแล้วเนาะว่าสมการเนี้ย a เท่ากับ dv dt เนี่ยถ้าเราแกะแมทมันจริงๆจะมีความหมายลึกลงอีกชั้นหนึ่งเห็นป่ะความเร่งจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกสัมผัสกับการเคลื่อนที่มีหน้าที่ทำให้ความเร็วอัตราเร็วเพิ่มขึ้นหรืออัตราเร็วลดลงส่วนที่2คือมีทิศสัมผัสมีทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่เทอมที่2เนี่ยมีหน้าที่เปลี่ยนทิศความเร็วนายเนาะเอาล่ะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าข้อนี้บอกว่ามีอนุภาคตัวหนึ่งเคลื่อนที่บนระนาบ x y เนาะแล้วเขาก็ให้ x กับ y ในฟังก์ชันของเซต้ามาแล้วก็บอกว่าเซต้าเท่ากับโอเมก้าทีหาความเร็วและความเร่งของอนุภาคนี้อันดับแรกเวลาเราจะหาความเร็วความเร่งเราก็ต้องหาตำแหน่งให้ได้ก่อนถูกป่ะในรูปเวลาถูกไหมมันก็จะได้เท่ากับ a คูณด้วยเซต้าซึ่งก็คือโอเมก้าทีลบไซน์โอเมก้าทีอันนี้ x เนาะแล้วก็บวกด้วย y ก็คือ a1ลบคอสโอเมก้าทียแบบนี้ถ้าเราอยากจะหาความเร็วถูกป่ะเราก็บอกว่า v เท่ากับ dr by dt เลยถูกไหมก็แค่ดิฟสมการด้านบนถูกป่ะดิฟสมการด้านบนมันจะได้เป็น a เหมือนเดิมเนาะแล้วก็จะเป็นโอเมก้าดิฟไซด์ได้คอสถูกป่ะลบโอเมก้าคอสโอเมก้าทีแบบนี้เนาะ x แล้วก็บวกด้วย a1ได้0ดิฟคอสได้ลบไซน์ลบลบบวกก็เป็นโอเมก้าแล้วก็ไซน์โอเมก้าทีแบบนี้ y เขียนให้สวยๆเนาะโอเมก้า a มีทั้ง2เทอมเลยถูกป่ะดึงออกมาเนาะ1ลบ1ลบ
คอสโอเมก้าทีเอ็กซ์บวกไซน์โอเมก้าทีวายแบบนี้นี่คือความเร็วที่เวลาใดๆถ้าเราอยากได้ความเร่งถูกป่ะแล้วก็ดิฟสมการบนซ้ำอีกทีหนึ่งเนาะโอเมก้าเอก็จะเหมือนเดิมถูกไหมดิฟเทอมนี้ดิฟคอสได้ลบไซน์เนาะก็จะกลายเป็นโอเมก้าไซน์โอเมก้าทีเอ็กซ์ดิฟไซน์ได้คอสบวกโอเมก้าคอสโอเมก้าทีวายหรือเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือโอเมก้ากำลัง2 a ถูกไหมไซน์โอเมก้า t x บวกคอสโอเมก้า t y นี่คือตัวอย่างถ้าเขาให้พิกัดมาแล้วถูกป่ะ x y เราก็แค่เอา x มาใส่ตรงนี้ถูกป่ะหน้าเบสิสยูนิตเวกเตอร์ x ของเราเอา y มาใส่หน้ายูนิตเวกเตอร์ y ของเราแล้วเราอธิบายตัวแปรในคาร์เทียนโคดิเนตเนาะเปลี่ยนเซต้าให้เป็นโอเมก้าทีจากตรงนี้มาตรงนี้เราก็ใช้นิยามถูกป่ะ v เท่ากับ dr by dt จากตรงนี้มาตรงนี้เราก็ใช้นิยามถูกป่ะ a เท่ากับ dv by dt ได้เนาะเช็คตัวเลขนิดนึงนะบางทีผมดิฟผิดไม่มีอะไรก็คือถ้าเขาให้ตำแหน่งหรือให้โคดิเนตในรูปเวลามาแล้วเขียน position vector ให้ได้ในรูปเวลาแล้วก็ดิฟได้ความเร็วดิฟอีกทีนึงได้ความเร่งแบบนี้เลยตรงๆไม่มีอะไรเอาล่ะหัวข้อถัดมาในวันนี้ก็คือ motion ใน cartesian coordinate เนาะมาดูกันดีกว่าว่ามันหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเลยก็ต้องพูดถึง standard cartesian system ก่อนแน่นอนว่าเราจะรู้กันอยู่แล้วถูกปะมันต้องมี reference frame ก่อนถูกไหมมีจุดอ้างอิงอยู่จุดหนึ่งเนาะนี่จุด O cartesian system เราสร้าง3แกนถูกปะแกน x แกน y แล้วก็แกน z แบบนี้เนาะ x y zมันก็จะมียูนิตเวกเตอร์3ตัวถูกป่ะยูนิตเวกเตอร์1หน่วยตามแกน x ยูนิตเวกเตอร์1หน่วยตามแกน y แล้วก็ยูนิตเวกเตอร์1หน่วยตามแกน z มันก็จะลากได้แบบนี้เนาะ3มิติใช้3ตัวเดี๋ยวเรื่องไดนามิกนี่แหละจะพูดเรื่องดีกรีออฟฟรีดอมอีกทีนึงว่ามันมีวิธีการนับยังไงว่าสำหรับระบบแต่ละระบบปัญหาแต่ละปัญหาเราต้องใช้ตัวแปรกี่ตัวกันแน่ในการอธิบายสมมติว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ตรงนี้ถูกป่ะแล้วเราอยากอธิบายเหตุการณ์มันแน่นอนว่าอธิบายด้วยตำแหน่งถูกป่ะ position vector ลากออกไปเลยเนาะ vector r แบบนี้ well r มันอยู่ในเวกเตอร์ระบบเวกเตอร์ที่เป็น3มิติแล้วเราใช้ cartesian อธิบายถูกป่ะมันก็ต้องเขียนได้ในรูป linear combination ของ basis พวกนี้ถูกไหมมันก็จะมี3 component เนาะ x of t บวกด้วย y of t แล้วก็บวกด้วย z of t c of t แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างเบสิสเราจะได้3ยูนิตเวกเตอร์หรือ3เบสิสออกมาไม่ใช่ได้เบสิสเวกเตอร์3ตัวออกมาจะใช้3เบสิสมันแปลกๆโอเคเนาะแล้วในการอธิบายเวกเตอร์ให้สมบูรณ์อ่ะเราต้องระบุ3โคออร์ดิเนตหรือ3สเกลาร์ฟังก์ชันของเราโดยทั่วไปแล้วเราให้มันขึ้นกับเวลาเนาะเพราะว่าในกลศาสตร์เรามองว่าโพซิชันเวกเตอร์มันขึ้นกับเวลาเวลาเป็นพารามิเตอร์ที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดในกลศาสตร์อะไรแบบนี้ยูนิเวอร์แซลพารามิเตอร์จะว่าแบบนี้ก็ได้เนี่ยแหละ standard cartesian system อย่าลืมนะ x cos y ต้องได้ z นะถึงจะเรียกว่า standard ถ้า x cos y แล้วได้ลบ z มันไม่เป็นไปตามกฎมือขวาอันนั้นไม่เรียก standard system นะถ้าเราพูด standard system หรือ cartesian เฉยๆเนี่ยรู้กันนะว่าต้องเป็นแบบนี้ x y z แล้วก็ตั้งฉากกันหมดขนาด1หน่วยแล้วก็ x cos y ต้องได้ z นะ kinematic ในพิกัดนี้ก็จะไม่มีความยากอะไรถูกป่ะเราก็สามารถหาความเร็วได้ทันทีถูกไหมความเร็วก็เท่ากับ x dott unit vector x ได้เลยบวกด้วย y dot t unit vector y ได้เลยแล้วก็บวกด้วย z dot t unit vector z ได้เลยสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเวลาที่อนุภาคมันเคลื่อนที่สมมติมันวิ่งตามเส้นทางแบบนี้แล้วกัน t เท่ากับ0มันอยู่ตรงนี้เนาะแล้ว t เท่ากับ1มันขยับไปอยู่ที่อื่นถูกป่ะแบบนี้ t เท่ากับ1 t เท่ากับ2 t เท่ากับ3จะเห็นว่ายูนิตเวกเตอร์ x y z อ่ะมันไม่ได้ขยับไปด้วยเลยถูกป่ะ t เท่ากับ1 t เท่ากับ2 t เท่ากับ3ถ้ายูนิตเวกเตอร์มันไม่ได้ขยับไปด้วยเลยแบบนี้ก็แปลว่ายูนิตเวกเตอร์คงจะเป็นค่าคงที่ในแง่ที่มองเทียบกับเวลาเนาะแต่ว่าโคดิเนตมันจะเปลี่ยนถูกป่ะค่าตามแกน x ของมันจะเปลี่ยนค่า y ค่า z จะเปลี่ยน x y z พวกนี้เป็นฟังก์ชันของเวลาเลยต้องโดนดิฟแบบนี้เนาะแน่นอนว่าถ้าเราจะหาความเร่งก็หาง่ายถูกป่ะก็แค่ดิฟซ้ำอีกทีนึงป่ะดิฟซ้ำอีกทีนึงก็จะกลายเป็น x double dotof t unit vector x บวกด้วย y double dot of t unit vector y บวกด้วย z double dot of t unit vector z อันนี้เนาะ
เคลายมือแย่นิดนึงโทษทีก็เสร็จแล้วเนี่ยคือคินีเมติกตำแหน่งความเร็วความเร่งจบแล้วถูกป่ะในคินีเมติกอธิบายระบบได้โดยสมบูรณ์แล้วแหละเป็นพื้นที่ไปเยอะเนาะโอเคไม่เป็นไรประมาณพื้นที่พลาดไปนิดนึงมาดูอันนี้กันดีกว่าเขาบอกว่ามีวัตถุตัวหนึ่งวิ่งขึ้นพื้นเอียงมุมอัลฟาด้วยอัตราเร็วคงที่ u จงเขียนตำแหน่งความเร็วและความเร่งของอนุภาคตัวนี้ในคาร์ติเซียนโคออร์ดิเนตเออวาดรูปกันเนาะฟิสิกส์มันก็จะมีพื้นเอียงอยู่อันนึงถูกป่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้ชีวิตมันรันทดมากไปถูกป่ะเราก็ให้ออริจินมันอยู่ที่ปลายพื้นเอียงด้านนี้เนาะให้ออริจินมันอยู่ตรงนี้ออริจินแล้วเราก็สร้างแกนถูกป่ะ x y z ข้อนี้ไม่ต้องใช้แกน z ก็ได้เนาะเพราะว่ามันแบบมันเคลื่อนที่แค่2มิติก็พอเราใช้แค่ x ตัวนี้ก็พอแล้วก็ y ตัวนี้ก็พอแน่นอนว่าพื้นเอียงมุมอัลฟาเนาะตาเร็วคงที่อยู่ถูกไหมถ้าเราบอกว่าวัตถุตัวเนี้ยเคลื่อนที่ตามพื้นเอียงด้วยตาเร็วคงที่อยู่เนาะให้เริ่มต้นมาอยู่ที่ออริจินแล้วกันจริงๆเขาไม่ได้บอกนะเราควรเขียนตำแหน่งเริ่มต้นด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรผู้ความง่ายถ้าเวลาผ่านไป t ถูกป่ะวัตถุมันก็ควรอยู่ที่ตรงนี้เนาะที่เวลา t ใดๆก็จะได้ว่าความยาวตรงนี้ควรเป็น ut ถูกป่ะ ก็จะได้ว่า position vector ของเราที่เวลา t ใดๆมันก็เท่ากับ ut cos alpha xบวกด้วย u t sin alpha y อัตราเร็วของเราก็จะหาได้จากความเร็วความเร็วโทษที u cos alpha x บวกด้วย u sin alpha y alpha ของทีนะอย่าลืมพื้นเองมันเปลี่ยนมุมไม่ได้ขนาดของความเร็วก็จะหาได้จากตัวนี้เนาะu กำลัง2 คอสกำลัง2 บวก u กำลัง2 sin กำลัง2 แล้วถอดรูทก็จะได้ u ซึ่ง make sense ถูกป่ะเพราะเขาบอกว่าอัตราเร็วคงที่ u มันต้องแมทช์กันแบบนี้เนาะความเร่งของมันก็จะหาได้จากเวลไม่ขึ้นกับเวลาเลยถูกป่ะความเร็วเพราะฉะนั้นความเร่งเราเป็น 0x บวก 0y วัตถุตัวนี้ไม่มีความเร่งเนาะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ u เขียนไม่มีอะไรดูง่ายนิดเดียวถูกป่ะนั่นไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ข้อนี้อยากจะโชว์โอเคป่ะสิ่งที่โจทย์ข้อนี้อยากจะโชว์ก็คือวิธีการตั้งแกนกระบวนการอะไรพวกนี้เนาะมันจะดูไม่ยากมันจะดูพื้นๆมากคนที่ทำเป็นแล้วจะแบบมันออบเวียสอยู่แล้วไม่ต้องบอกก็ได้ถูกป่ะแต่ปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละเวลาที่มันไม่ต้องบอกก็ได้มันง่ายเกินไปแบบเนี้ยแล้วเวลาคนเขียนเฉลยเขาไม่ยอมเขียนสเต็ปนี้ให้มาถึงเขาตั้งอย่างอื่นเลยแบบเนี้ยคนที่ไม่ได้มันก็จะไม่ได้ถูกป่ะว่ามันตั้งยังไงโอเคเนาะก็ทีเนี้ยพูดนิดนึงว่า Cartesian system เนี่ยมันก็ไม่ได้ unique เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราตั้งได้แบบเดียวเท่านั้นมีพื้นเอียงถูกป่ะแล้วเราเคลื่อนที่ตามพื้นเอียงด้วยอัตราเร็ว u ถูกไหม Cartesian มันบอกแค่ว่ามีแกน x y z 3ตัวตั้งฉากกันขนาด1หน่วยแบบนี้ก็ได้ผมอาจจะตั้งแกน x แบบนี้ก็ได้ป่ะแล้วตั้ง y เป็นแบบนี้ก็ได้ป่ะแล้ว z ก็แบบตั้งฉากออกมาแบบนี้ก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็เป็นออริจินถูกป่ะถ้าเวลาผ่านไป t ถูกป่ะระยะตรงนี้ก็ได้ ut เนาะแล้วก็จะได้ position vector ออกมาถูกไหมตัวหนึ่งตรงนี้นี่คือ r ที่เวลา t ใดๆถูกไหมข้อนี้ก็จะบอกว่า position vector ที่เวลา t ใดๆมันก็สามารถเขียนได้เป็น utx บวก 0y หรือคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันได้เท่านี้แหละถูกแล้วความเร็วก็จะหาได้จากu x ถูกไหมแล้วความเร่งก็จะได้เป็นดิฟซ้ำอีกทีหนึ่ง0 x บวก0 y แล้วมันก็จะได้ว่าอัตราเร็วของเราก็คือขนาดของความเร็วก็จะเท่ากับ u เหมือนเดิม make sense อยู่ดีถูกไหมเพราะงั้นถึงจะบอกว่าเป็น Cartesian system มันก็ไม่ได้ unique อยู่ดีนะแค่3อันตั้งฉากกันขนาด1หน่วยเราจะตั้งแกนของเรายังไงก็ได้จะหมุนไปมายังไงก็ได้ขอให้เป็นเวกเตอร์3ตัวขนาด1หน่วยตั้งฉากกัน x y z ตามระบบมือขวาแบบนี้ก็ได้เนาะเพราะงั้นปัญหาหนึ่งเห็นป่ะว่าคินีเมติกมันคืออะไรแบบนี้แหละข้างบนกับข้างล่างอ่ะเป็น2วิธีที่อธิบายระบบเดียวกันปัญหาเดียวกันฟิสิกส์เดียวกันแต่จะเห็นว่าข้างล่างมันดูง่ายกว่าข้างบนเยอะเลยแบบข้างบนมันเป็น2แกนข้างล่างมันเป็นแกนเดียวถ้าเลือกไม่ดีปัญหามันจะเป็น2มิติเนาะถ้าเลือกแบบหยาบคายมากๆปัญหาจะเป็น3มิติด้วยซ้ำข้อนี้แบบแกนของเราหมุนไปเรื่อยๆนั้นจะแปลกนิดหน่อย
แต่ถ้าเราเลือกดีๆปัญหามันจะเหลือมิติเดียวแกนเดียวถูกปะเพราะงั้นคินเนมาติกก็สำคัญเหมือนกันปัญหาบางปัญหามันอาจจะแก้ได้ง่ายมากๆถ้าเราเลือกตั้งโคออร์ดิเนตได้ถูกวิธีได้ไหมหรือปัญหาบางปัญหาถ้าเลือกตั้งโคออร์ดิเนตผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีนะแบบแก้ไม่ออกเลยนะบางปัญหาก็ระวังตรงนี้นิดนึงเนาะคินเนมาติกอยากให้มองแบบเนี้ยฟิสิกส์ปัญหาทางฟิสิกส์มันก็คือปัญหาทางฟิสิกส์เรามีจุดอ้างอิงถูกป่ะ reference frame เราอยากจะเขียนตำแหน่งความเร็วความเร่งพวกนี้เป็นเวกเตอร์ถูกป่ะเวกเตอร์มันอยู่ของมันได้ไหมไม่จำเป็นต้องมีโคออร์ดิเนตโคออร์ดิเนตคือสิ่งที่เราเลือกเพื่อเขียนอธิบายเวกเตอร์พวกนั้นคีย์สำคัญคือสิ่งที่เราเลือกเพราะงั้นเวลาเราบอกว่าสิ่งที่เราเลือกไม่ใช่แปลว่าเราเลือกอะไรก็ได้นะในเมื่อเรามีสิทธิ์เลือกแล้วเราก็ควรเลือกให้มันดีที่สุดให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะแต่อยู่เพื่อนั้นแต่ผมก็แบบเป็นสายบูทฟอร์สอยู่ดีทำตรงๆอะไรแบบนี้เนาะไม่ค่อยใช้เซนส์ทำแบบนั้นเท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่ค่อยว่ากันข้อนี้ขี้เกียจทำเนาะข้ามไปก่อนไปทำข้อนี้เลยต่อจากข้อที่แล้วก็คือขว้างวัตถุขึ้นจากยอดตึกสูง h ด้วยความเร็วต้น u อธิบาย subsequent motion ของวัตถุนี้แล้วก็วัตถุขึ้นที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกถูกปะจะมีความเร่ง g ที่เข้าหาโลกตลอดการเคลื่อนที่แล้วข้อนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนให้มีขนาดความเร็วต้นเป็น u มีขนาดเท่าเดิมแต่ทิศทางมุมเซต้าขึ้นจากแนวระดับก็หมายความว่ามันจะมียอดตึกตัวหนึ่งถูกไหมโอเคแล้วเขาบอกว่าตึกอันนี้มันสูง h ถูกป่ะ h u g โอเค h u g โอเคก็ตั้งแกนก่อนเนาะก็ง่ายที่สุดก็ให้แกนนี้เป็นแกน y ป่ะแล้วก็ให้แกนนี้เป็นแกน x เนาะแน่นอนว่าตรงนี้ควรเป็นออริจินถูกป่ะจริงๆเอาออริจินไว้ข้างบนก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรอยากโชว์ว่าคินีเมติกมันตั้งยังไงก็ได้ขอให้ถูกหลักตึกมันสูง h เพราะตรงนั้นตรงนี้ต้องเท่ากับ h ถูกไหมแล้วเราขว้างวัตถุถูกป่ะขึ้นด้วยอัตราเร็ว u ทิศทำมุมเซต้ากับแนวระดับตลอดการเคลื่อนที่วัตถุมีความเร่ง g ตรงนี้ถูกป่ะตำแหน่งเริ่มต้นของวัตถุมันก็จะสามารถหาได้จาก position vector ตัวนี้ถูกป่ะ r 0เท่ากับx เป็น0เนาะแล้ว y เป็น h ความเร็วเริ่มต้นของวัตถุจะเห็นว่าผมใช้สัญลักษณ์แบบนี้แล้วนะรู้กันนะว่าเราอยู่ในเบสิส x y เนาะอันนี้ก็คือสมมติหน้า x อันนี้คือคอมโพเนนต์หน้า y โคออร์ดิเนตของมันนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็น u cos θ ถูกป่ะ x แล้วก็จะเป็น u sin θ y แล้วก็ความเร่งที่เวลาใดๆตลอดการเคลื่อนที่ตามแกน x ก็จะเป็น0หลังปล่อยไปแล้วเนาะระหว่างลอยในอากาศความเร่งก็จะเป็นลบ g ในทิศ y เพราะว่ามีทิศลงข้อนี้คือเรารู้ความเร่งถูกป่ะแล้วเราจะต้องย้อนกลับไปหาความเร็วกับตำแหน่งเนาะเราก็เริ่มจากนิยามตัวนี้ dv by dt เท่ากับ a หรือเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือ dvเท่ากับ a dt แบบนี้ได้เนาะ dv มันก็คือ dvx x บวก dvy y อันนี้เขียนละเอียดแบบสุดๆเลยนะโอเคทีนี้มาดูกันเนาะทีนี้ถ้าเขียนเป็นละเอียดมันก็คือตัวนี้a dt ถูกไหมแล้วเราก็อินทิเกรตเวลาจะอินทิเกรตจะใส่ค่าของที่หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะขอบเขตการอินทิเกรตแล้วบวกค่าของที่ที่หลังอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างสาธิตเนาะเพราะงั้นจะใส่ให้ดูตั้งแต่แรกเลยเราอินทิเกรตตั้งแต่เวลาเริ่มต้นสาเหตุที่เราอินทิเกรตตั้งแต่เวลาเริ่มต้นก็เพราะว่าเรารู้ความเร็วเริ่มต้นถ้าเราอินทิเกรตฝั่งนี้ที่เวลา t เท่ากับ0ถึงที่เวลา t ใดๆขอบเขตการอินทิเกรตฝั่งซ้ายก็จะเป็นความเร็วที่เวลา t เท่ากับ0ถึงความเร็วที่เวลา t ใดๆมันก็จะได้เป็นความเร็วที่เวลา t ใดๆลบความเร็วที่เวลา t เท่ากับ0เท่ากับ a ถูกไหมแล้วก็ delta t ก็คือ t แบบนี้ v ที่เวลาใดๆลบ v 0ถูกปะมันก็จะเขียนได้เป็น vx ที่เวลา t ใดๆ vy ที่เวลา t ใดๆถูกไหมนี่คือความเร็วที่เวลาใดๆลบความเร็วเริ่มต้นก็คือลบด้วยตัวนี้ความเร็วเริ่มต้นของเราเป็น u cos u sin ถูกป่ะแล้วก็เท่ากับ a t ก็คือตัวนี้0ลบ g t 0ลบ
g แล้วคูณด้วย t แบบนี้ทีนี้ถ้าเราย้ายข้างขึ้นไปข้างบนนิดนึงถูกไหมมันก็จะได้ว่า vx ที่เวลาใดๆแล้วก็ความเร็วในแกน y ที่เวลา t ใดๆมันก็จะเท่ากับแกน x ก็จะกลายเป็น u cos theta ถูกปะส่วนแกน y ก็จะกลายเป็น u sin theta บวก g t ก็แปลว่า vx ที่เวลา t ใดๆมันเท่ากับ u cos theta ความเร็วในแกน y ที่เวลาใดๆเท่ากับ u sin theta บวก g t เวลาอินทิเกรตเวกเตอร์อินทิเกรตแบบนี้เนาะอินทิเกรตให้เสร็จติดเวกเตอร์เสร็จแล้วค่อยเขียนคอมโพเนนต์ที่หลังแล้วกระจายออกมาพอกระจายออกมาปุ๊บคอมโพเนนต์ตามแกน x ต้องเท่ากันทั้งสองฝั่งถูกไหมคอมโพเนนต์ตามแกน y ต้องเท่ากันทั้งสองฝั่งถูกป่ะก็จะได้สมการแบบนี้ออกมาอินทิเกรตอีกทีนึงเนาะทำแบบเดียวกันก็จะได้ตำแหน่งออกมาที่เวลาใดๆลองดูเนาะมีโจทย์ให้ทำอยู่หลายข้อเลยที่เป็นแบบนี้โอเคเพราะงั้นน่าจะได้ไอเดียเนาะว่ามันทำงานยังไงโคดีเนตมันใช้งานยังไงโคดีเนตเราใช้งานตั้งแต่สเต็ปแรกที่เราทำคือเราวาดรูปตั้งแกนถูกป่ะแล้วสเต็ปที่สำคัญก็คือพอเราวาดรูปเสร็จเขียนฟิสิกส์เสร็จตั้งแกนคือเลือกโคดีเนตเสร็จเราเขียนทุกอย่างที่เรารู้ลงโคดีเนตนั้นนี่คือสเต็ปที่สำคัญที่สุดในคินีเมติกเขียนทุกอย่างที่เรารู้ลงโคดีเนตที่เราเลือกให้ได้มันก็เลยสำคัญนะว่าเราต้องเลือกโคดีเนตจริงๆนิดนึงมันก็มาจากประสบการณ์ถูกป่ะก็แน่นอนแก้โจทย์หัวข้อถัดมาในวันนี้ก็คือโมชั่นในโพลาร์โคดีเนตเนาะแน่นอนว่าเราต้องนิยามโพลาร์โคดีเนตก่อนถูกป่ะโพลาร์โคดีเนตนิยามแบบนี้เนาะในสองมิติเราจะมียูนิตเวกเตอร์ x แล้วก็ยูนิตเวกเตอร์ y แบบนี้ถูกป่ะฮะไม่สิเรียกแกน x แกน y เฉยๆก็พอไม่ต้องเป็นยูนิตเวกเตอร์เนาะเรียกแกน x แกน y แล้วเราก็จะมียูนิตเวกเตอร์ x ตัวนี้แล้วก็ยูนิตเวกเตอร์ y แบบนี้โอเคทีนี้ถ้าเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จุดหนึ่งถูกป่ะโพลาร์โคดีเนตมันจะนิยามแบบนี้เนาะมันต้องมี2ยูนิตเวกเตอร์ถูกป่ะยูนิตเวกเตอร์ตัวแรกก็คือยูนิตเวกเตอร์ r ยูนิตเวกเตอร์ตัวที่2ก็คือยูนิตเวกเตอร์เซต้าชี้แบบนี้จาก x กวาดไปหา y เนาะโอเคพอมันมียูนิตเวกเตอร์แล้วมันก็ต้องมี2โคดีเนตถูกป่ะ2ตัวแปรสเกลาร์ที่ขึ้นกับเวลาถูกไหมตัวแปรแรกก็คือตัวนี้เนาะซึ่งอาจจะขึ้นกับเวลาก็ได้ตัวแปรที่2ก็คือมุมที่กว่าจากแกน x เซต้าซึ่งอาจจะขึ้นกับเวลาก็ได้ได้ไหมสีฟ้าคือโคดิเนตสีชมพูคือยูนิตเวกเตอร์จำได้ไหมในคาร์ทีเซียนเรามี3เบสิสเวกเตอร์แล้วก็3โคดิเนตถูกป่ะเพราะมัน3มิติในนี้มัน2มิติก็จะมี2ยูนิตเวกเตอร์แล้วก็2โคดิเนตโอเคที่สำคัญที่ต้อง observe ก็คือยูนิตเวกเตอร์ r ตัวเนี้ยขึ้นกับค่าเซต้าลองจินตนาการดูนะว่าถ้าเซต้ามันเปลี่ยนขนาดยูนิตเวกเตอร์ r กับขนาดยูนิตเวกเตอร์เซต้าเนี่ยมันจะยังเป็น1หน่วยอยู่ถูกไหมแต่ทิศทางมันจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันถือว่ามันเปลี่ยนเนาะแล้วเซต้าตัวนี้ก็ขึ้นกับเวลาอีกทีนึงถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเชนรูซ้อนกันแบบนี้เนาะ r ขึ้นกับเซต้าแล้วเซต้าขึ้นกับเวลายูนิตเวกเตอร์เซต้าก็ขึ้นกับค่าของเซต้าเหมือนกันแล้วเซต้าก็ขึ้นกับเวลาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นแปลว่ายูนิตเวกเตอร์2ตัวนี้ไม่ได้คงที่เหมือนยูนิตเวกเตอร์ x y z แล้วถูกป่ะมันต้องโดนเปลี่ยนตามเวลาด้วยโอเคคำถามคือมันเปลี่ยนยังไงเนาะก็ในเมื่อมันเปลี่ยนตามเซต้าแล้วเซต้าขึ้นกับเวลาเพราะงั้นสิ่งที่เขาให้มาในการเคลื่อนที่เวลาใช้โพลาร์โคดิเนตเนี่ยเราควรจะรู้ตรงนี้เป็นหลักว่าเซต้าขึ้นกับเวลายังไงได้เนาะเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังโอเคทีนี้มาลองดูกันถ้าเราสังเกตสีส้มกับสีชมพูเนี่ยมันสามารถวาดเป็นรูปนี้ได้ป่ะยูนิตเวกเตอร์ x แล้วก็ยูนิตเวกเตอร์ y อันนี้จะเป็นยูนิตเวกเตอร์ r แล้วก็อันนี้เป็นยูนิตเวกเตอร์เซต้าถูกป่ะขณะนี้มุมที่มันกวาดก็คือมุมเซต้าอยู่เนาะมันก็จะได้ว่ายูนิตเวกเตอร์ r มันเท่ากับ cos เซต้า x แล้วก็บวกด้วย sin เซต้า y ในขณะที่ยูนิตเวกเตอร์เซต้าได้เขียนลงพิกัด x y มันก็จะได้เป็นลบไซน์เซต้า x บวกด้วยคอสเซต้า y หวังว่าจะเขียนกันได้แล้วเนาะถ้าเราดิฟยูนิตเวกเตอร์ r เทียบเซต้าไม่ใช่เทียบเวลานะเทียบเซต้าดิฟคอสมันได้ลบ
ไซน์เซต้า x ถูกปะดิฟไซน์มันได้คอสเซต้า y มันก็จะได้ตัวนี้ออกมาดิฟยูนิตเวกเตอร์ r เทียบยูนิตเวกเตอร์เซต้ามันได้ยูนิตเวกเตอร์เซต้าโทษทีดิฟยูนิตเวกเตอร์ r เทียบโคออร์ดิเนตเซต้ามันได้ยูนิตเวกเตอร์เซต้าออกมาในขณะที่ถ้าเราดิฟยูนิตเวกเตอร์เซต้าเทียบเซต้าเฉยดิฟไซน์ได้คอสลบคอสเซต้าเอ็กซ์ดิฟคอสได้ลบไซน์ลบไซน์เซต้าวายเราก็จะเห็นว่ามันเท่ากับดีเซต้าบายดีเซต้าเท่ากับลบยูนิตเวกเตอร์อาร์นี่คือ2ตัวที่ควรรู้แน่ๆเลยก็คือดิฟยูนิตเวกเตอร์อาร์ได้ยูนิตเวกเตอร์เซต้าดิฟยูนิตเวกเตอร์เซต้าได้ลบยูนิตเวกเตอร์อาร์ได้เนาะโอเคอย่าลืมนะว่าดิฟเทียบเซต้าอยู่นะตอนนี้ถัดมาก็คือ cylindrical coordinate cylindrical coordinate จะเป็น3มิติเนาะระนาบ x y มันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีแกน z ถูกป่ะถ้าเรามีจุดใดๆอยู่แบบนี้มันก็จะนิยามจะว่าอย่างไรให้สวยโอเคถ้าเรามีจุดใดๆอยู่ลอยอยู่ประมาณแบบนี้เนาะมันก็จะโปรเจกต์ลงไปบนระนาบ x y ถูกป่ะลากลงมาแบบนี้มุมตัวนี้ก็เหมือนเดิมเรียกมุมเซต้าขนาดตรงนี้ก็เหมือนเดิมเรียก r เสร็จแล้วมันก็จะมีตัว z เหมือนกันยูนิตเวกเตอร์ที่ใช้ก็จะมี3ตัวเนาะ r เซต้าแล้วก็ z เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับโพลาร์โคดิเนตเลยถูกป่ะแค่เพิ่มแกน z เข้าไปแกนหนึ่งแกนนั้นหนึ่งโอเคเสร็จแล้วนี่คือพื้นฐานของโมชั่นในโพลาร์โคดิเนตคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่ต้องรู้ก็คือมันใช้ยูนิตเวกเตอร์2ตัว r กับเซต้าซึ่ง r กับเซต้าเนี่ยขึ้นกับค่าของเซต้าได้นะเซต้าที่ว่านี้คือโคออร์ดิเนตเนาะโคออร์ดิเนตก็มี2ตัวเหมือนกัน r กับเซต้าตัวนี้ทีนี้มาดูคิเนเมติกในโพลาร์โคออร์ดิเนตกันคำถามก็คือถ้าเรามีตำแหน่งแบบเนี้ยเราจะเขียนโพซิชันเวกเตอร์ได้ยังไงเราก็จะเห็นว่าโพซิชันเวกเตอร์ถูกป่ะมันก็เท่ากับ rโคดิเนตเนาะแล้วก็คูณด้วยยูนิตเวกเตอร์ r ถูกป่ะซึ่งขึ้นกับเซต้าแล้วเซต้าขึ้นกับเวลาอีกทีหนึ่งแบบนี้นี่คือเขียนเต็มรูปเนาะ r มาดูกันเราบอกว่าโพซิชันของเราถูกป่ะมันเท่ากับ r r แบบนี้เนาะ r ตัวแรกคือโคดิเนตขึ้นกับเวลา r ตัวที่2ขึ้นกับเซต้าถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหาความเร็วถูกป่ะความเร็วก็คือดิฟposition vector เทียบเวลาถูกไหมมันก็จะได้เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าถูกป่ะถ้าเราดิฟตัวหน้าเราได้ r dot ถูกป่ะขึ้นกับเวลาแล้วก็บวกด้วยดิฟตัวหลังถูกไหมดิฟตัวหลังมันจะเป็นแบบนี้เนาะเราต้องการตัวนี้ถูกป่ะเราต้องการดิฟ unit vector r เทียบเวลาถูกไหมมันก็เท่ากับดิฟ unit vector r เทียบเซต้าก่อนเพราะมันเป็นขึ้นกับฟังก์ชันเซต้าเนาะแล้วเซต้ามันขึ้นกับเวลาตาม chain rule แบบนี้อีกทีนึงดิฟ r เทียบเซต้ามันได้เซต้าแบบนี้เนาะดิฟเซต้าเทียบเวลาได้เซต้าดอทเพราะงั้นมันจะได้เป็น r เซต้าดอทยูนิตเวกเตอร์เซต้าแบบนี้นี่คือความเร็วทีนี้ถ้าเราอยากหาความเร่งใช่ป่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวจะสอนทำแบบเร็วๆเลยเนาะก็คือมันจะมาแบบนี้ มันหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าถูกป่ะถ้าเราดิฟตัวหน้ามันจะได้เป็น r ดับเบิลดอทถูกไหมแล้วเราบวกดิฟตัวหลังมันจะได้เป็น r ดอทดิฟ r เทียบเซต้าได้เซต้าคูณเซต้าดอทถูกป่ะแบบนี้ได้เนาะอันนี้แยกเป็น2เทอมนะดิฟหน้าดิฟหลังส่วนอันเนี้ยมันจะได้เป็น3เทอมดิฟตัวหน้าดิฟตัวกลางแล้วก็ดิฟตัวหลังถ้าดิฟตัวหน้าสุดมันจะได้เป็น r ดับเบิลดอทไม่ใช่สิเป็น r ดอทโทษทีดิฟตัวหน้าสุดตัวเดียวเนาะ r ดอทได้เซต้าดอทเซต้าเหมือนเดิมแล้วก็บวกด้วยดิฟตัวกลางกลายเป็น r เซต้าดับเบิลดอทเซต้าแล้วก็บวกด้วยดิฟตัวสุดท้ายถูกป่ะ r เซต้าดอทดิฟยูนิตเวกเตอร์เซต้าถูกป่ะมันได้ลบยูนิตเวกเตอร์ r ถูกไหมเสร็จแล้วไม่ต้องดิฟเซต้าบายดีทีอีกครั้งหนึ่งก็จะได้กำลัง2โผล่มาตรงนี้เนาะเสร็จแล้วเราทำการรวมเทอมปุ๊บความเร่งมันก็จะได้เป็น r ดับเบิลดอทลบ r เซต้าดอทกำลัง2 r บวกด้วย r เซต้าดับเบิลดอทบวก2 r ดอทเซต้าดอทยูนิตเวกเตอร์เซต้าพยายามฝึกทำให้ได้บรรทัดเดียวแบบนี้เนาะ
ตำแหน่งความเร็วความเร่งลองฝึกดิฟดูโอเคก็จบแล้วถูกป่ะเขียนตำแหน่งได้คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือเราต้องรู้นะว่าตำแหน่งเขียนได้แบบนี้แล้วเราก็ดิฟด้วยความเร็วแล้วเราก็ดิฟความเร็วด้วยความเร่งไม่ต้องจำหรอกโอเคเนาะแค่ดิฟไปเลย มาดูกันว่ามันใช้งานยังไงเขาบอกว่ามีวัตถุตัวหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมในรัศมีวงกลมรัศมี r บนระนาบ x y ในทิศทวนเข็มนาฬิกาจงเขียน position velocity แล้ว acceleration ของวัตถุนี้โอเคอันนี้เรียก circular motion เฉยๆเนาะก็คือมันจะมีวงกลมรัศมี r ถูกป่ะแล้วเราก็มีแกน x อยู่แล้วก็มีแกน y อยู่แบบนี้ที่ตำแหน่งใดๆเราใช้ polar coordinate อธิบายเนาะเพราะงั้น position vector มันจะเขียนได้แบบนี้ป่ะมันจะมีเซต้าอยู่ถูกไหมที่ขึ้นกับเวลาแล้วก็นี่คือยูนิตเวกเตอร์ r แล้วนี่คือยูนิตเวกเตอร์เซต้าขึ้นกับเวลาทั้งคู่เนาะโอเคโพซิชันของเรามันจะได้เป็นแบบนี้เนาะเราต้องเขียนโคดิเนตก่อนถูกปะเซต้าของเราวัตถุมันเป็นเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี r ถูกปะเซต้าของเรามันก็อาจจะขึ้นกับเวลาก็ได้เนาะไม่มีอะไรรัศมีของเรามันก็อาจจะขึ้นกับเวลาก็ได้ถูกปะแต่เขาบอกว่ามันเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี r เพราะฉะนั้นเรารู้ว่า r ของเรามันเท่ากับ r ทันทีถูกปะเพราะงั้นมัน imply ทันทีว่า r dot เท่ากับ0แล้วก็ r double dot เท่ากับ0ได้เนาะเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเวลาเขียน position ถูกปะมันก็เท่ากับ r r แบบนี้เนาะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเขียนมันก็จะได้เป็น r unit vector r แบบนี้ถูกปะถ้าเราหาความเร็วถูกปะความเร็วที่เวลาใดๆก็จะกลายเป็นดิฟตัวหน้าได้0ถูกแล้วถูกไหม r มันค่าคงที่มันก็จะกลายเป็น r theta dot ได้เนาะแล้วก็ unit vector theta theta dot เนี่ยเราตั้งชื่อใหม่ให้มันเนาะดิฟ theta ที่เวลาเนี่ยเราเรียกว่าโอเมก้าชื่อของมันก็คืออัตราเร็วเชิงมุมเขียนเป็นความเร็วเชิงมุมไปก่อนเนาะทีนี้มันมีปัญหานิดนึงตรงความเร็วโน้ตไว้ก่อนนะว่ายอมแบบนี้ไปก่อนแป๊บหนึ่งยอมให้มันเป็นความเร็วไปก่อนเรียกมันนิดนิยามว่ามันเป็นเวกเตอร์ยังไงถูกป่ะไม่เป็นไรเรียกความเร็วเชิงมุมไปก่อนโอเคเพราะงั้นมันจะเท่ากับโอเมก้า r ถูกป่ะในทิศเซต้าความเร็วของวัตถุจะมีขนาดโอเมก้า r ชี้ในทิศเซต้าแบบนี้เนาะสุดท้ายก็คือความเร่งถูกป่ะความเร่งก็คือดิฟตัวนี้ซ้ำอีกทีนึงถูกป่ะทีนี้เวลาเขียนแบบนี้ระวังนิดหนึ่งนะโอเมก้ามันไม่จำเป็นต้องคงที่นะโอเมก้ามันคือเซต้าดอทถูกปะเขาบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมอัตราเร็วตัวนี้มันอาจจะไม่คงที่ก็ได้ r เป็นค่าคงที่ถูกปะเพราะงั้นมันมีตัวที่ต้องดิฟ2ตัวก็คือโอเมก้ากับเซต้าตัวนี้ถูกไหมโอเคก็หน้าดิฟหลังวงหลังดิฟหน้าปะ ถ้าดิฟโอเมก้าก็ได้โอเมก้าดอท r ตัวที่ยูนิตเวกเตอร์เซต้าแบบนี้ถ้าดิฟตัวหลังก็ได้เป็นโอเมก้า r ดิฟเซต้าได้ลบยูนิตเวกเตอร์ r ถูกปะแล้วก็มีเซต้าดอทคูณอีกทีหนึ่งอันนี้เซต้าดอทกับโอเมก้ามันตัวเดียวกันถูกไหมมันก็จะได้เป็นลบโอเมก้ากำลัง2 r ในทิศ r แล้วก็บวกด้วยโอเมก้าดอท r โอเมก้าดอทเราเรียกว่าอัลฟาแบบนี้เนาะอัลฟาก็คือโอเมก้าดอทหรือก็คือเซต้าดับเบิลดอทเราเรียกว่าความเร่งเชิงมุม angular acceleration เพราะงั้นถ้าวัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมความเร็วจะเท่ากับโอเมก้า r v เท่ากับโอเมก้า r นี่คือความเร็วเชิงเส้นทิศของมันตามยูนิตเวกเตอร์เซต้าก็คือสัมผัสกับวงกลมเสมอความเร่งจะมี2ส่วนความเร่งตัวแรกเป็นความเร่งชี้เข้าในแนวรัศมีถูกป่ะมันชี้ในแนวลบ r ตัวนี้ขนาดเป็นลบโอเมก้ากำลัง2 r เนาะถ้าเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือลบ v กำลัง2ส่วน r เหมือนกันถ้าเราบอกว่า v คือสปีดเท่ากับโอเมก้า r แบบนี้เนาะกับอีกตัวนึงก็คือความเร่งในแนวเส้นสัมผัสเท่ากับอัลฟา r อัลฟาคือเซต้าดับเบิลดอทเนาะโอเคทีนี้ uniform circular motion ก็คือกรณีพิเศษต่อจากข้อที่แล้ว uniform circular motion ก็คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมเหมือนเดิมแต่ว่ามีอัตราเร็วเชิงมุมคงที่ก็แปลว่าโอเมก้าเท่ากับเซต้าดอทคงที่ก็แปลว่าโอเมก้าดอทตัวนี้จะกลายเป็น0ถูกมั้ยก็ลองทำดูได้เนาะคล้ายๆแบบนี้แหละแค่บางเทอมมันจะหายไปดูง่ายกว่าเดิมอีกโอเคนั่นก็คือทั้งหมดในวันนี้เนาะเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่าคินีเมติกมันทำงานยังไงโอเคคีย์ไอเดียก็คือสำคัญมากเวลาเราอธิบายระบบเราเริ่มจากปัญหาทางฟิสิกส์ก่อนถูกป่ะเลือก reference frame ให้เสร็จ
สิ่งแรกที่เราต้องอธิบายก็คือ position ของเหตุการณ์นั้นแทนด้วย position vector r เนาะแล้วเราก็สามารถหาความเร็วความเร่งได้ถูกป่ะโดยการ dip vector ตัวนี้แต่ว่ามันสะดวกกว่าถ้าเราจะเลือกอธิบายปัญหาด้วย coordinate ใด coordinate หนึ่งได้นะฟิสิกส์จริงๆมันไม่จำเป็นต้องลง coordinate อย่างที่เราเห็นในพาร์ทที่มันเป็นแบบเรขาคณิตไปแล้วถูกป่ะ unit tangent กับ unit normal เราสามารถตีความความเร็วความเร่งได้หมดเลยถูกไหมแล้วเราค่อยมาลง coordinate ที่หลังเวลาที่เราต้องการลงมือคำนวณอะไรจริงๆแบบนี้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะอย่าลืมทำโจทย์นะแล้วก็โจทย์ของเลคเชอร์นี้มันจะแบบก้าวกระโดดกว่าที่แล้วนิดนึงเนาะมันจะยากกว่าเดิมนิดนึงก็อย่าลืมนะว่าสุดท้ายแล้วเราทำโจทย์ถูกป่ะจุดประสงค์ในการทำโจทย์ก็คือวัดว่าคอนเซปต์ตรงไหนที่เราเข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจยังไงถ้าไม่เข้าใจคอนเซปต์ตรงไหนก็คือแก้โจทย์ข้อไหนไม่ได้ก็แปลว่าเราเรียนคอนเซปต์แล้วเราไม่สามารถเอาคอนเซปต์ไปใช้งานได้ถูกป่ะไม่ต้องตกใจนะคือเรารู้ว่าเรามีปัญหาแล้วถูกป่ะแล้วก็แก้ปัญหานั้นแก้ได้คือดูวิดีโอนี้ซ้ำอีกรอบนึงในหัวข้อนั้นหรือง่ายที่สุดก็คือเข้าไปถามใน Discord โอเคป่ะผมก็จะอยู่ตอบตลอดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนเหมือนกันเนาะก็คือทำโจทย์แล้วระบุว่าคอนเซปต์ตรงไหนที่เรารู้แล้วแต่เรายังไม่สามารถเอาไปใช้งานได้ก็อย่าลืมเนาะ problem set น่าจะประมาณอาทิตย์นึงเสร็จป่ะเพราะมัน20ข้อใหญ่น่าจะหนักอยู่โอเคขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกัน